มีประโยชน์จังเราเหรอเปล่าอิชิตันกรีนทีเอ็กซ์ขวดเนี้ยมีประโยชน์ใหม่อิชิตันกรีนทีเอ็กซ์วิตามินซีและเออร่อยสดชื่นได้ประโยชน์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานอิชิตัน X Me Too แหมวันนี้นะครับเรามาในทีมงานของ Me Too Winter Camping ครับถ้าสังเกตได้ยินเสียงนะฮะว่าเราเนี่ยวันนี้มีแฟนคลับมาค่อนข้างจะหนาตาเลยทีเดียวนะฮะมากถึง20ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอเสียงหน่อยนะครับแน่นอนหลายคนคงจะรู้จักผมบ้างแล้วนะครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยผมป๊อปปี้รัชพงษ์อนุมกิติครับแน่นอนฮะอิชิตันดื่มแล้วสดชื่นแต่เวลาผมตื่นนึกถึงแต่คุณเฮ้ยเป็นกำลังใจด้วยนะเสียงนะต้องมาห้ามแผ่วนะห้ามแผ่วโอ้ไม่คิ้วเหวอเลยตกใจเลยนะครับผมหลายๆคนตอนนี้นะครับต้องขอเรียกว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้ดูไลฟ์เราอยู่นะครับกดเข้าไปนะฮะที่ Facebook Fanpage อิชิตันครับกดเข้ามาดูนะฮะแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของจิมมี่ทอมมี่หรือว่าเป็นแฟนตัวยงของอิชิตันห้ามพลาดกับไลฟ์นี้เลยกดเข้าไปครับกดไลค์กดแชร์และสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือติด Hashtagอิชิตัน X Me Too ฮะเพราะอะไรอย่างแรกที่คุณแชร์ใช่ไหมครับคุณสามารถกดเข้าไปใน Twitter ปั่นเทรนด์ Twitter กันเยอะๆแล้วก็คุณแชร์ให้โลกโซเชียลได้รู้เลยครับว่าวันนี้มีงานดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยแล้วที่นั่งอยู่เนี่ย20คนถ้าไม่มีอะไรจะแชร์ถ่ายรูปหน้าผมแล้วแชร์ลงไปก่อนเลยใน Twitter อย่างน้อยปั่นเทรนด์ Twitter กันเองก่อนนะฮะเพราะว่าการติดเทรนด์ Twitter เนี่ยเหล่าๆแฟนคลับที่โพสต์กันลงไปคุณจิมมี่และคุณทอมมี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะไปดูว่าคุณถ่ายเบื้องหลังอะไรของเขาไปบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมขอต้องขอถามก่อนเขาเรียกพวกคุณว่าอะไรนะฮะยาหอมของมีชูอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นตกใจหมดเลยนะฮะยาหอมของมีชูแหมก็ทุกคนหน้าหอมซะขนาดนี้ปะโถนะฮะอันนี้คือเนียนตกไปก่อนนะไม่ใช่อะไรระหว่างรอคุณจิมมี่ทอมมี่นะเพราะว่าอย่างที่รู้กันวันนี้ครับทั้ง2คนเขามีโชว์พิเศษมามอบให้แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทางอิชิตันที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาอากาศหนาวๆแบบนี้ท่ามกลางใจกลางเมืองกรุงเทพถามหน่อยตอนนี้พวกคุณทุกคนหนาวไหมหนาวเนี่ยตาเหลือคือโกหกแล้วเนี่ยคุณบอกหนาวจริงเหรอจริงหรือเปล่าหนาวจริงหรือเปล่าครับหนาวจริงใช่ไหมเอานี่หนาวปากสั่นเลยนะฮะถ้าหนาวขนาดนี้ทางอิชิตันเขาใจดีครับมอบผ้าห่มให้ก่อนเลยครับ20คน20ผืนนี่เป็นลวดลายที่น่ารักมากๆนะฮะได้ของนะของคุณทอมมี่กับคุณจิมมี่ใช่ไหมใครได้ของใครนะฮะแล้วถ้าเกิดแบบว่าอยากเอาไปแลกกันก็เชิญได้เลยตามสบายนะครับเอาล่ะผมว่าตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะรอคอยการมาของเขาทั้ง2คนแล้วแล้วก็เขาทั้ง2คนเขาก็กำลังแบบเตรียมตัวคุณรู้ไหมว่าเขาซ้อมมานานมากครึ่งชั่วโมงนะฮะเขาซ้อมอยู่ข้างในเมื่อกี้ผมได้ยินเขาร้องเพราะมากแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละเขาเตรียมโชว์พิเศษมามอบให้กับแฟนคลับของเขานะฮะถือว่าเป็นแฟนตัวยงของยาหอมมีทูนะฮะดังนั้นพร้อมหรือยังครับที่จะพบกับเขาไม่อันนี้ผมไม่ถามพวกคุณพร้อมหรือยังครับพวกคุณอ่ะพร้อมยังพวกคุณยังนะฮะยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะเฮ้ยมีการจับอกด้วยพร้อมยังนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกระดาษนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิมมี่การกฤษณพันธ์และคุณทอมมี่สิริโชคเผือกพูนพลเชิญเลยครับสวัสดีทุกคนว้าวคุณนั่งฝั่งไหนฝั่งนี้คุณนั่งฝั่งไหนคุณอยากนั่งฝั่งนี้ได้เดี๋ยวผมนั่งฝั่งนู้นให้โอเคครับโอเคครับเฮ้ยมันจะแข็งแรงใช่ไหมฮะเอ้าขอเสียงยาวของพี่ตูหน่อยเร็วสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคนที่ชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับนี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ
ครับเดี๋ยวมาฟังเพลงจากพวกเราสองคนมิชูนะฮะที่แบบอยากมอบให้แฟนๆที่มาแคมปิ้งกับพวกเราในวันนี้นะครับผมในท่ามกลางอากาศหนาวๆเนาะหนาวฮะต้องนะครับขอจับโอเคมาตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแบบว่าไม่ได้เจอทุกคนนานมากๆนะครับใครร้องได้ช่วยร้องตามนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของ YIU นะครับอ้าวเดี๋ยวนะไม่ๆเราคุยกันอ้าวอ่ะยังไงเอาเพลงนี้ก่อนไหมโอเคนี่มันคือความมั่วเมี่ยของมีทูที่แบบเราอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะไม่ได้เห็นนานแล้วมามา One two three go คุณและคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ผมนั้นสุขันอยู่ตรงนี้คุณและคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ผมนั้นเอ็นนาทีคุณและคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ผมนั้นสดใหม่คุณและคุณและคุณน่ารักกันเพื่อใครผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปีมีคนไม่อยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะยังดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้อยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคนแค่คนดีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วเธอเป็นคนที่คงดีน่ารักสุดๆใจพอกันร้างได้อยู่แค่เดินผ่านมองกันตาจะหลุดยิ้มหวานเหลือเกินเขินจะบุดผมคิดว่านางฟ้าไม่อยู่บนโลกมนุษย์แต่หากว่าคุณไม่มีใครเดี๋ยวผมว่าท่อนนี้ผมรับไม่ได้แล้วผมต้องเราหยุดการคันอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ต้องหาตัวช่วยผมต้องให้คุณเลซี่ป๊อปปี้มาช่วยรับท่อนนี้แล้วแหละโอ้โหคุณให้ผมทำเกินหน้าที่พิธีกรอีกแล้วนะสองคนนะเอามาเอามามันร้องไงนะไอ้ทีนะร้องไงนะคุณน่ารักโอเคสามสองหนึ่งไปคุณน่ารักสุดๆใจผมเต้นแรงไม่หยุดแค่เดินผ่านมันคงจะตาจะหลุดยิ้มหวานเหลือเกินเขินจะมุดผมคิดว่านางฟ้าไม่อยู่บนโลกมนุษย์ก็หาว่าคุณเจอแดดคุณรู้สึกร้อนใช่หรือไม่ถ้าคุณไม่ร้อนนั่นคุณว่าแปลกแล้วนะจริงป่ะแต่ผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณได้ดื่มอิชิตันแล้วก็สดชื่นสดชื่นสดชื่นไหมครับมิชูเนี่ยแล้วคุณก็ให้ผมมาเหลือหลาแบบนี้แล้วคุณก็ไม่รับผมด้วยสุดยอดครับได้ไหมสุดยอดไหมสุดยอดครับคุณเดี๋ยวต่อเลยต่อเลยคุณเก่งมากเดี๋ยวเท่านี้นะครับทุกคนมาร้องพร้อมกันนะครับเอาเลยเสียงดังมาว่า one two three go ผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปีถ้ามีคนไม่อยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะยังดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้อยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคนก็คงดีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคนก็คงดีข
ขอบคุณครับอ้าวโอเคครับนี่แหละนี่แหละคืออ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเพลงต่อไปนะฮะเป็นเพลงของ YIU นะครับที่ซึ่งนานมาแล้วผมพูดเพลงนี้พี่ป๊อปปี้คือไม่เอาแล้วไปเล่นซีรีส์เรื่องอื่นคือลืมหมดแล้ว YIU ไม่สนใจแล้วว่าเออคือเรื่องอะไรไม่รู้คือผมติดตามผลงานน้องเสมอแล้วก็รู้ว่าน้องร้องเพลงเพราะขนาดไหนอย่างน้อยหนึ่งในยอดวิวเนี่ยต้องมีผมอยู่ในนั้นคือมาดูเพลงนี้ไม่ดูเพลงอื่นยอดดูเพลงคุณเอาพิธีกรมาฆ่าแบบนี้คุณทอมมี่ดูเพลงคุณนี่แหละนะครับวันนี้ได้ฟังเสียงจริงเลยนะผมจะรอปรบมืออยู่ข้างๆนี่แหละได้ครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าทำไมต้องคนนี้ทำไมต้องคนนี้ทำไมนะทำไมอันนี้ถามใครอันนี้คือหาเรื่องหรืออะไรฮะทำไมนี่คืออะไรหาเรื่องหรืออะไรอ๋อทำไมต้องคนนี้นะฮะผมขอยืนนะฮะขออนุญาตผมรู้สึกว่านั่งแล้วผมจะแบบไม่ถนัดเชิญเลยครับเชิญเลยผมเป็นทุกอย่างให้เลยฮะมาเอาไว้เหยียบด้วยไหมฮะได้ครับก็จริงๆถ้าพูดถึงวายูนะจริงๆคิดถึงเหมือนกันนะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เคยร้องในซีรีส์ของวายูนะครับครับก็เป็นหนึ่งในฉากที่เรากำลังซ้อมอยู่นะใช่ในห้องดนตรีใช่ใช่แต่ขึ้นมาร้องบนดาดฟ้าครับมาเริ่มเลยไหมอินโทรมาอินโทรใช่ไหมหรือขึ้นเลยขึ้นเลยไหมขึ้นเลยขึ้นเลย One, two, three, go ฉันเคยเก็บมันนอนคิดคนเดียวคิดว่าและหาเหตุผลทำไมต้องเธอที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้แอบคิดถึงเธอทั้งวันอาจจะเป็นเพราะความรักไม่มีคำตอบไม่บอกไม่ได้จริงๆจะไม่ต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยถามฉันเสียอาตามาเจ้าเธออีกแล้ววันอยู่จะไม่ต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่ด้วยหัวใจก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไงยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจแค่เพียงเธอมองมาก็ไหวๆเป็นเหมือนมีอะไรมาดึงให้ฉันเข้าไปต่อให้จะหนีก็ทำไม่ไหวไม่ไรไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะความรักไม่มีคำตอบไม่บอกไม่ได้จริงๆจะไม่ต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยถามฉันเสียอาการได้มาเจ้าเธออีกแล้ว Why are youไม่ต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่หัวใจก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไงยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจเดี๋ยวฮุกอีกรอบนึงครับอยากฟังเสียงทุกคนได้ไหมทุกคนช่วยร้องได้ไหมครับมาครับมาครับพร้อมกันนะ 3 2 1ทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้ไม่เคยถามฉันเสียอาการได้ไหมฉันก็อยากรู้อยู่หัวใจก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไงยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจครับโหเพลงนี้ตอนร้องนี่คือแบบแฟลชแบ็คทุกอย่างมันกลับมาหมดเลยนะใช่ไหมคิดถึงนะจริงๆแบบว่าคือจริงๆผมอยากจะแบบว่าใช้เพลงแบบหลายๆเพลงเนาะที่แบบว่ามาร้องแล้วมาเจอทุกคนแบบในงานแคมปิ้งอย่างเงี้ยจริงๆผมแบบ
อยากร้องหลายๆเพลงด้วยนะแต่ว่ามันติดตรงที่มันมีลิขสิทธิ์นะครับหลายอย่างไม่งั้นผมก็จะแบบว่าร้องอีกหลายๆเพลงแล้วให้ทุกคนร้องด้วยกันนะมาต่อเพลงที่3เลยครับไปครับครับอยากผมพูดเล่นผมพูดเล่นโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านอีกทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเป็นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะฮะคืออาจจะมีแบบว่าเขาเรียกไงตะกุกตะกักแต่ถ้าสังเกตจริงๆนะทั้ง2คนเขาตั้งใจมากเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นการมอบเพลงที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็ทำให้แฟนคลับเนี่ยผมสังเกตทุกคนเลยนะไม่มีใครลดกล้องลงแม้แต่คนเดียวเลยเขาอยากเก็บภาพโมเมนต์ดีๆของพวกคุณไปเยอะมากๆที่สำคัญครับเก็บภาพไปแล้วทำไงฮะอย่าลืมนะฮะเอาไปลง Twitter ด้วยนะครับ #ishitanxmetoo นะฮะอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากปั่นเทรนด์ Twitter กันเยอะเลยคุณคุยกับใครฮะอ๋อคุณคุยกับทีมงานนะโอเคครับนึกว่าคุยกับผมนะครับผมเห็นกระซิบตกใจฮะตกใจเอาละครับผมหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าน้องๆ2คนเนี่ยนะครับเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของอิชิตันผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่วางขายแล้วด้วยนะฮะตามเซเว่นบ้างแหละแมคโครบ้างแหละโลตัสก็มีนะฮะซึ่งหลายคนคงจะได้เห็นตัวโฆษณาของเขาด้วยซึ่งผมเนี่ยก็ได้เห็นแล้วเช่นกันแต่เดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของเขากันนะฮะแต่ขอเตือนและบอกแฟนคลับทุกคนหน่อยนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขานะครับอิชิตัน Green Tea X เนี่ยนะครับมีทั้งหมด4รสด้วยกันเอาคุณนั่งแล้วผมนั่งด้วยแล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะนะฮะก็คือมี4รสชาติด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของคุณทอมมี่ใช่ไหมฮะเป็นรสองุ่นเคียวโฮใช่ไหมครับคุณจิมมี่เป็นฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอนครับนะฮะของผมไม่มีนะฮะผมไม่มีนะฮะอันที่3จะมีเป็นเบอร์รี่เลมอนและอันที่4ครับจะเป็นรสส้มเดกาปองส้มเดกาปองส้มเดกาปองมันเป็นยังไงรู้ไหมน่าเป็นยังไงเอ่ยส้มเดกาปองเนี่ยมันจะแข็งแข็งมันจะแข็งแข็งมันจะอยู่ได้นานด้วยเพราะอะไรอ๋อมันเป็นกระป๋องโธ่นี่คุณเอาพิธีกรงงกันเลยผมก็นึกว่าคุณจะไปแบบฉีกไปแบบมุกปิงปองอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นมุกนั้นไปส้มในกระป๋องส้มในกระป๋องไม่ใช่อันนี้ส้มในกระป๋องนะฮะซึ่งสังเกตนะฮะขวดละ15บาทเท่านั้นซึ่งน้ำชาเนี่ยเขาเรียกว่าชาเขียวของเขานะฮะเป็นคุณภาพจากอิชิตันเลยและที่สำคัญเขาเติมวิตามินซีเข้าไปด้วยเติมวิตามินเอเข้าไปด้วยนำเข้าจากยุโรปเลยคุณประโยชน์ของวิตามินซีและวิตามินเอคืออะไรรู้หรือไม่อยากรู้จังเลยมันเป็นยังไงถ้าอยากรู้มาเดี๋ยววิชาการนี้ผมจะสอนเองไม่ใช่มันจะนานไปนะมันจะนานไปก็คือวิตามินซีเนี่ยช่วยเรื่องของภูมิต้านทานต้านแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายของเราส่วนวิตามินเอเนี่ยก็เพิ่มเรื่องบำรุงสายตาเข้าไปดังนั้นนะฮะทานครับมีประโยชน์นะฮะขวดละ15บาทเองนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยพูดไปแล้วก็เพลินถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับผมอ่ะก็คือต้องถามทั้ง2คนหน่อยนะครับว่าด้วยความที่อ่ะเราก็เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าตัวใหม่ของทางอิชิตันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างถามเริ่มจากคุณผมให้คุณจิมมี่ก่อนได้เลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับผมเป็นเกียรติจริงๆนะไหนๆคืออย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันลูกค้าท่านนี้อิชิตันนี่มาตั้งแต่ผมโอ้โหตั้งแต่คุณยังไม่เข้าวงการนะตั้งแต่ผมเข้ามาแล้ว10กว่าปีเฮ้ยนานไปตอนนั้นไปเหรอตอนนั้นคือจำได้เลยว่ายังไม่มีผลงานอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าได้ใช่ได้ลูกพี่ใหญ่อิชิตันเนี่ยแหละที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกนี่แล้วก็ยาวนานไปเลยยาวนานมาถึงตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่อยู่ตรงเต็นท์นู้นนะฮะนี่โอ้ผมวันนี้ค้าวันนี้ได้ค้าฝากเรื่องของตัวได้ครับถือว่าเป็นคนที่ผมได้เห็นโฆษณาเขาเนี่ยนานมากเลยนะแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆก็ยังคงเป็นคุณจิมมี่เพราะว่าคุณเหมาะสมกับแบรนด์นี้จริงๆสำหรับผมนะอันนี้ในมุมผมเองนะคุณทอมมี่แหละครับครับก็จริงๆแบรนด์นี้นะครับแบรนด์อิชิตันนะครับผมก็เป็นจริงๆจะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหญ่ตัวแรกของทอมเลยก็ว่าได้ครับก็ขอบคุณทางอิชิตันมากๆนะครับที่แบบว่าเลือกทอมแล้วก็พวกเรามีทูนะครับทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับขอบคุณที่แบบว่าให้โอกาสพวกเรานะครับนี่นะก็ถือว่าจริงๆคือเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าการได้ดื่มอ่ะแล้วมันสดชื่นจริงๆ อย่างที่อยู่ในแรปไปเมื่อกี้อาจจะเร็วเกินแรปอาจจะแบบว่าไม่ได้ฟังกันไม่ออกแต่ไม่เอาแล้วนะแต่ไม่เอาอีกแล้วนะคือเหลือเลยผมคุณชงเงี้ยคุณชงเงี้ยเดี๋ยวสักพักคุณพี่ร้องใหม่รอบนึงไหมไม่ได้แล้วนะคือถ้าร้องไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมนะแต่ก็อ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับทางอิชิตันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทางอิชิตันจริงๆนะเขาจัดงานขึ้นมาเพื่อให้กับพวกคุณทุกคนแล้วก็คุณที่ชมอยู่ในไลฟ์ด้วยนะครับผมคำถามต่อไปในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งโควิดในปี2022เนี่ยหมดไปอย่างแรกเลยที่คุณอยากจะทำคืออะไรครับให้คุณทอมมี่ก่อนอย่างแรกถ้าสมมติโควิดหมดไปนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยคือผมอยากจะแบบถอดแมสแล้วแบบไปทุกที่อ่ะคือแบบอยากจะแบบวิ่งเล่นในห้างโดยไม่ต้องใส่แมสอ่ะหรือว่าอะไรฟีลฟรีอย่างนี้เหรอคงแบบรู้สึกแบบโล่งมากๆหรือว่าสดชื่นมากๆจริงนะลองคิดดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราแทบจะไม่ได้
แบบว่าเมื่อก่อนคนใส่แมสคือคนที่แบบเราจะมองว่าแปลกถูกป่ะเราจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนน่ะเราเคยอยู่ชินกันมากใช่มั้ยครับว่าแบบเฮ้ยเราใส่แมสมาตลอดแล้วคราวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องใส่แมสขึ้นมาก็จะรู้สึกไม่ชินแล้วเนาะรู้สึกแบบว่าน่าจะเหมือนปลดปล่อยอะไรสักอย่างเพราะผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกได้สัมผัสได้ทั้งคุณ2คนเลยถ้าคุณถอดแมสได้นี่คุณจะดื่มอิชิตันทั้งวันเลยใช่มั้ยแน่นอนครับถ้าคุณมีประโยชน์และความสดชื่นแล้วถ้าคุณดื่มเนี่ยคุณชอบรสชาติไหนที่สุดอย่างผมนะครับนี่เลยครับฮันนี่เลมอนเฮ้ยของผมนี่ชอบความซู่ซ่าความเปรี้ยวความสดชื่นโอ้โหอะไรผมแค่มองหน้าคุณจริงๆนะแบบว่าจริงๆไม่ควรเราดูมันดิมาทำเป็นที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอสบตากันแล้วมันมีจังหวะในยกบางอย่างที่มันเจอได้เหมือนเราแววว่าจะทำอะไรอ่ะเหมือนเราแววว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมคำถามเดียวกันคำถามมันจะมีเหมือนกันแล้วถ้าคุณชอบรสชาติไหนที่สุดผมชอบองุ่นเคียวโฮครับจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบกินองุ่นด้วยแล้วน้ำองุ่นเคียวโฮนี่คือผมรู้สึกว่ามันถูกปากผมมากๆแล้วก็วิตามินเอด้วยครับเดี๋ยวแล้วทำให้แบบบำรุงสายตานี่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะถ้าเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะอ๋อฮะจะบอกว่าตอนนี้นะครับทอมมี่เอาไม้ตัดตรงสายติดตรงสายเอี่ยมอ๋อใช่ไม่หลุดแล้วฮะนี่เหรอครับอ๋อเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันป๊อกแป๊กมันป๊อกใช่ไหมน่าจะต้องเป็นสายนี่ฮะสายนี่ฮะนี่โอ้โหนี่นะฮะโปรเฟชชั่นอลอ้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหัวไม้ไปไหนฮะคุณเอาหัวไม้ไปไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่ามีอะไรครับผมให้คุณจัดการกันดีกว่าได้ครับได้ครับให้ผมพูดคุณจัดการกันดีกว่าระหว่างนี้อ๋อนี่เจอได้ไหมเจอไหมโอเคฮะน่าจะต้องใส่ใหม่ให้เขาใส่ใหม่ไม่เป็นไรงั้นผมถามคำถามต่อไปเลยได้เลยครับคุณจิมมี่ครับผมอยากรู้แล้วคุณวางแผนอนาคตปี2022และข้างหน้าไว้ยังไงบ้างนี่คำถามนี่คือจะเอาไปสอบอะไรป่ะครับเนี่ยคำถามที่ยากเหมือนกันนะล้ำลึกอยู่นะล้ำลึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วมาถามคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอย่างแบบว่ามุ่งตรงแบบผมอะแบบรู้อะเหมือนทำไมอะเหมือนรู้ว่าผมเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนก็คาดหวังด้วยไปกับคาดหวังด้วยเอาคุณต้องตอบในสิ่งที่เขาคาดไว้แล้วล่ะผมก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็รู้เลยว่าผมจะทำอะไรผมเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็อยู่ด้วยเป้าหมายนี้มาตลอดก็คือการที่ได้ทำงานที่ผมรัก อยู่กับคนที่ผมรักใช่โอ้โหตัวเล็กเชียวล่ะแหมตัวเล็กเป็นเม่นเลยตัวเนี้ยโอ้ตัวเล็กเลยเราโอ้โหผมอยากอยู่แค่มันคือแค่นี้จริงๆครับชีวิตคนเราคืออยู่กับงานที่ตัวเองรักแล้วก็อยู่กับคนที่ตัวเองรักเนี่ยก็พอแล้วรักคุณป๊อปปี้ครับ อะไรครับเนี่ยไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าการทำงานในกลุ่มโรแมนติกใช่คือการที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันเดินเข้ามาเจอหน้าคนกลุ่มคนที่แบบว่าสนิทกันอย่างนี้นี่คือแบบว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับชีวิตผมนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาพูดถึงคุณนะครับตอนจริงเขาอาจจะไม่ได้ขยายอะไรนะไปบอกเขาดิเขาอย่างนี้แหละเขารู้จริงเหรอคนนี้เขารู้แล้วไม่รู้ก็ปล่อยให้เขาไม่รู้ไปเขาหนุ่มซึนตัวนี้เขาหนุ่มซึนหนุ่มซึนคุณแม่นฮะคุณทอมมี่ฮะครับแล้วถ้าคุณล่ะครับครับวางแผนอนาคตของเราในปี2022นี้นี่คุณจะคว่ำเรือผมแล้วฮะไม่ใช่ของเราคือเราสองคนเมื่อกี้เขาได้ยินผมพูดไงให้เวลาผมไงของคุณครับกับคู่ของคุณยังไงครับจริงๆปีนี้นะฮะผมก็ที่คิดไว้นะครับก็อยากจะแบบมาสู้กับจิมมี่ครับจริงๆผมสู้เดี๋ยวนะหมายถึงการทำงานไงอ๋อไม่ใช่เป็นบูทลีเลยเชียวนั่งก่อนคุณก็แบบว่าปีนี้นะครับก็จะมาลุยพี่เจตคนกลางครับจริงๆเราลุยอีกเหรอใช้คำว่าลุยเลยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับเราจะกลับมาแบบเล่นคู่กันด้วยแบบปีนี้คือผมแบบตั้งใจมากๆเพราะว่าเหมือนเราได้ประสบการณ์จากซีรีส์หลายๆเรื่องที่เราไปเล่นมาใช่ไหมเราก็แบบเหมือนอยากจะทำซีรีส์พี่เจตคนกลางแบบให้มันดีมากๆครับโอ้โหครับในปีนี้นะอันนี้เป้าหมายใหญ่ที่สุดของผมจะเป็นเรื่องของเป้าหมายการทำงานใช่ครับแล้วก็การทำงานแบบว่ามีความสุขโดยที่มีพาร์ทเนอร์ร่วมกันทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ครับไปกันให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่พูดดีกว่าอะไรครับอันนี้ผมก็เหลือด้วยนะตอนแรกมันคือมันเข้ามาในหัวแล้วแต่ว่าไม่พูดดีกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาสองคนนะฮะเป็นเรื่องของความน่ารักของเขาสองคนแล้วกันเอาจริงเราสองคนมีอะไรหลังไมค์กันเยอะมากเลยนะชอบมีอะไรกันแบบผมรู้คือแบบเมื่อกี้แบบมันจะพูดแต่ว่ามันพูดไม่ได้เออแต่ผมเข้าใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนทำงานท
ที่ทำงานเริ่มจากความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งนะทั้งสองคนเลยตามที่ความรู้สึกผมนะเพราะว่าเวลาผมไปดูเขาทำงานด้วยกันอ่ะเป็นคู่ที่เข้าใจกันมากๆระดับนึงเลยอ่ะเพราะว่าคุณทำอะไรปุ๊บคุณต้องการอะไรคุณแค่ซิกกันนิดเดียวรู้แล้วเวลาคุณอยากจะดื่มน้ำจิมมี่ไปหน่อยจิมมี่รู้แล้วไม่งอแงไม่อะไรแล้วก็รู้สึกว่าดูแลกันและกันได้ดีเสมอเนี่ยอันนี้ถ้าร่วมมันก็ปีกว่าแล้วป่ะมันปีกว่าแล้วเนาะที่แบบคุณมีเกือบ2แล้วพี่เกือบ2แล้วใช่มั้ยเออมันถือว่าเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วชื่นใจนะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมรู้สึกประทับใจครับเดี๋ยวนะนานมากแล้วนะจริงๆก็2แล้วนะอือใช่มั้ยจริงๆเจอกันตั้งแต่2018ครับเออนี่2022แล้ว22แล้วอ่ะนะเออเอ้าเอาดิต่อยอดกันต่อไปแล้วก็มีความน่ารักแบบนี้มาให้แฟนคลับทุกคนได้ชื่นชมแบบนี้ตลอดไปแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปด้วยความที่คุณมาในนามของแบรนด์อิชิตันครับบอกอะไรกับทางแบรนด์อิชิตันอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าโปรโมชั่นแล้ววันนี้เนี่ยคือคุณหวานเลยยังไงบ้างรสชาติของคุณนี่มันสุดยอดขนาดไหนเอาเลยครับคุณจิมมี่ก่อนเลยฮะนี่ผมทำหน้าเหนือขนาดนี้แล้วก็ต้องให้ผมก่อนแล้วแหละครับเออเอาก่อนเลยครับขอบคุณลูกค้าด้วยไอ้ที่อยู่เป็นนะแล้วก็ทางน้ำดื่มอิชิตันนะครับผมก็เป็นพี่ใหญ่ใจดีที่ทำให้จัดงานแคมปิ้งนี้ขึ้นมาได้นะครับผมกับวินเทอร์แคมปิ้งนะครับผมนี่ดูวินเทอร์มันหนาวใช่ไหมครับนี่ฮะหนาวก็จะมีผ้าห่มเป็นหน้าของคุณนุบนิบเบิร์บบูอยู่นี่นะครับผมแจกไปให้กับทางท่านผู้โชคดี20ท่านนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางอิชิตันที่ทำให้จัดงานวินเทอร์แคมปิ้งวิทมีทูนี้ออกมาได้นะครับผมก็นี่ฮะอิชิตันกินทีเอ็กซ์นะครับผมได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งวิตามินประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมมาเต็มแน่นอนครับมีสี่รสชาติด้วยกันมีสี่รสชาติด้วยกันมีสี่รสชาติด้วยกันมีฮันนี่เลมอนนะครับผมกับอาหุ่นเฮียวโฮของคุณนะครับผมแล้วก็มีอีกสองรสชาติเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่เลมอนแล้วก็ส้มในกระป๋องเดกระป๋องส้มเดกระป๋องก็ดีครับผมคุณก็หยอกเก่งจริงนะฮะไม่พูดไม่แบ่งให้มันเลยนะฮะเนี่ยไม่แบ่งให้มันเลยครบแล้วเนี่ยโอเคต่อคุณต่อคุณต่อเขาพูดขาดอะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้มีขาดอะไรบ้างไหมก็จริงๆหมดแล้วนะไม่แต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณทางอิชิตันอีกทีครับจริงๆที่ทำให้คือถ้าติดตามกันมาจะรู้เลยว่าจริงๆผมเป็นคนแบบอยากมาแคมป์อยากมาอะไรอย่างนี้มากๆแล้วขอบคุณที่แบบว่าสานฝันทอมแล้วก็จิมมี่นะครับให้ได้มาแบบนั่งแคมปิ้งกับแฟนๆทุกคนในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับจริงนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะลองชิมดูบ้างเลยหรือว่าบางคนที่ซื้ออยู่แล้วเป็นประจำก็อยากจะอุดหนุนในไลฟ์นี้ก็ทำได้นะครับง่ายมากๆเพียงแค่คุณนะฮะกด CF อันนี้คือการคอมเมนต์นะกดโค้ดนะครับ CF ถ้าเป็นของคุณจิมมี่ครับผมก็คือรสฮันนี่เลมอนกด CF เว้นวรรคตามด้วยตัว J แล้วตามด้วยจำนวนลังหนึ่งลังเนี่ยจะมีทั้งหมด24 ขวด360บาทต่อ1ลังซึ่งจะมีของพิเศษให้ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะบอกโค้ดของคุณทอมมี่ก่อนนะฮะแล้วก็ของคุณทอมมี่ก็ง่ายนิดเดียวเหมือนกันนะฮะรสองุ่นเคียวโฮกด CFเว้นวรรคตัวทีแล้วตามด้วยจำนวนลังเหมือนกันอยากจะอุดหนุนแบบไหนในรูปแบบไหนจะเอาไปทานหรือจะไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะโดยที่อย่างที่เราบอกไปนะครับราคา360บาท24ขวดต่อ1ลังครับ1ลังเนี่ยสิ่งที่เขาจะแถมไปให้เลยสำหรับในไลฟ์นี้เท่านั้นด้วยนะเฮ้ยมีสำหรับไลฟ์นี้นะครับคือเขาจะมีโพสต์การ์ดคาล endar ปี2022นี้มอบให้โดยที่มีรูปหน้าของคุณทั้ง2คนอยู่ในนั้นนี่ๆๆๆตัวอย่างเดี๋ยวผมช่วยถือครับเอาเลยมาครับโอ้โหเดี๋ยวผมแจกมีทั้งหมดอยู่3ลายด้วยกันผมช่วยถือนะฮะนี่แจกให้ทุกคนดูนะครับนี่ฮะโอ้ตายแล้วด้านหลังก็มีนี่สวัสดีปีใหม่2022มีดูนี่แบบนี้นะมีเป็นการ์ดด้วยนะฮะเป็นโค้ดการ์ดที่มีทั้งหมดอยู่3แบบด้วยกันครับแหมแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยผมชอบรูปนี้จังอ้าวโอเคฮะได้ครับเอาถือไปถือก่อนนะฮะผมชอบรูปนี้อ่ะจริงเหรอไม่มีใครคุยกับผมแล้วอ่ะเดียวแล้วตอนนี้แอบอยู่คนเดียวแล้วอ๋อโอเคครับผมนะฮะโดยที่มันมีทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามี3รูปด้วยกันถ้าคุณซื้อ1ลังคุณจะได้1รูปแบบสุ่มเพราะคุณไม่รู้จะได้แบบไหนแต่คุณเกิดโอ้โหอยากได้3แบบเลยทำไงอ่ะได้3แบบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอยากได้3แบบ9 ลังโอ้โหคุณเอา9ลังผมก็เห็นด้วยครับแต่จริงๆฮะทางอิชิตันทำใจดีครับคุณซื้อเพียงแค่3ลังครับคุณก็ได้โพสการ์ด3ใบแบบการันตีไปเลยนะว่า3ใบไม่ซ้ำกันไม่เกลือแน่นอนไม่เกลือแน่นอนอ้าวนี่คุณเป็นเกมซะแล้วเหมือนคุณกาชาอ่าการันตีใช่มั้ยและยังไม่เท่านั้นนะได้3ใบไปแล้วคุณได้นี่ด้วยครับเป็นตัวอะคริลิกฮะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรสแตนดี้อะคริลิกของพวกคุณไปด้วยฮะอีก1ตัว
มีมีตัวอย่างไหมครับมีตัวอย่างให้ดูไหมฮะมีตัวอย่างให้ดูไหมไม่มีเป็นเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์นะฮะเดี๋ยวถ้าคุณซื้อไปคุณก็จะได้กลับไปนอนกอดที่บ้านอาจจะไม่ได้กอดตัวจริงกอดสแตนดี้ก็อุ่นวะนี่นะฮะเพราะว่าคุณมีผ้าห่มในแค่นี้ก็อุ่นแล้วจริงๆแล้วนะยังไงร่วมกันอุ่นนุนได้ครับอย่างที่บอกนะว่ากดเลยฮะ CF ตัวเว้นวรรคตามด้วยตัว T แล้วก็ตามจำนวนรังนะฮะถ้าของคุณจิมมี่ก็ CFเว้นวรรคตามตัว J และตามจำนวนหลังครับผมบนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะยิ้มงี้อะไรนะฮะอะไรนะอ๋อใช่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 ยิ้มไม่มีลืมไปสแตนดี้ที่เราให้ไปเนี่ยเป็นสแตนดี้อะคริลิกพร้อมกับมีลายเซ็นของทั้งสองคนอยู่ในนั้นด้วยเออดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเขาเรียกไงกดสั่งปุ๊บคุณได้ลายเซ็นสดๆจากเขาทั้งสองคนไปเลยเดี๋ยวนี้อันนี้พูดมาขนาดนี้มันจะยังมี CFJ 1 CFJ 2งี้ผมว่าไม่น่ามีแล้วอุ๊ยมันเบาไปนะตัวเลขมันเบาไปนะอย่างนี้กี่ลังนะฮะขอเสียหน่อยเมื่อกี้ก็3ลังเมื่อกี้ก็3ลังเอาไปถมที่แหละได้ๆๆมีแล้วดีแล้วถูกแล้วไงดีแล้วเอาไปเยอะๆผมบอกเลยนะเพราะว่าจริงๆคือการอุดหนุนหรือการดูแลกันและกันแบบนี้ผมว่ามันทำให้อะไรๆมันก็สวยงามไปด้วยใช่ไหมช่วยกันนะครับผมซึ่งจริงๆถ้าของเขาไม่ดีจริงเขาขายไม่ดีขนาดนี้หรอกถูกปะล่ะนี่ผมพุ่งตรงนะครับผมครบไหมฮะครบนี่เช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวพูดต่อแล้วไปครบนะผมจับมือคุณเป็นพิธีกรนี่โอเคถามเช็คได้เลยกล้าตายจริงนะถือว่าโปรดการทั้ง3วันนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ครอบครองคุณก็อุดหนุนกันนะครับผมครับผมเอาละโอเคมาถึงในช่วงที่เป็นช่วงที่คุณทั้งสองคนเนี่ยก็จะมอบอะไรดีๆให้กับคนพิเศษครับนั่นคือช่วง Green Tea or Me ฮะซึ่งช่วงนี้นะจะเป็นอะไรที่คุณทั้งสองคนจะทำขนมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมมาจากทางอิชิตันครับผมนะฮะผสมลงไปในนั้นรังสรรค์เมนูดีๆขึ้นมาทำสิ่งดีๆที่อยากจะมอบให้กับแฟนคลับของพวกคุณอย่างอบอุ่นโอ้โหดูเมนูอะไรก็ได้นะฮะทำขึ้นมาเลยแล้วมอบให้กับคนพิเศษอย่างพวกคุณทุกคนครับดังนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานยกอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยแล้วคุณทำกันสดๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับนะฮะโอเคโอ้โหเรื่องการทำอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยไว้ใจมีถูได้อยู่แล้วนะครับคือกินได้แน่ๆกินได้เพราะว่าวันนี้วัตถุดิบมีเป็นอิชิตันอยู่แล้วนะฮะนี่ทางนู้นเขาถามว่ามีรถพยาบาลไหมครับสแตนบายรอแล้วครับสแตนบายรอแล้วหลอกเล่นครับไม่มีนะฮะเอาเลยฮะมาเลยฮะนะครับผมเดี๋ยวทั้งสองท่านนะครับเชิญด้านหน้าได้เลยนะฮะหรือว่าให้ยกเข้ามาฮะอย่างนี้เนาะตรงนี้เนาะตรงนี้เลยนะครับโอ้โหหล่อจังวะนี่มีการให้กำลังใจด้วยนะฮะไปแบบไปทำอาหารถึงเกาหลีมาแล้วแบบมานี่คือถ้าทำไม่ได้นี่ไอ้นะใส่ที่หน้าแล้วนะเออชอบตอนยังไม่ทำยืนอย่างนี้ตอนทำเสร็จยืนอย่างนี้ครับผมข้างล่างเลยฮะยืนข้างล่างได้ไหมฮะว้าวนี่ยืนในใจได้ไหมคุณต้องยืนไม่ได้นะครับคุณต้องขออนุญาตผมก่อนนะฮะไปยืนในใจกลัวจะมีหลายคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้โหน่ารักสุดๆนะฮะหรือว่ากลมเกลียวช่วยกันทำนะฮะสองท่านโอเคหันหลังมาครับหันหลังมาครับเชิญครับเออโอ้ยโมเมนต์โอ้ยโทรศัพท์ผมอยู่ไหนเนี่ยจะมาถ่ายแชร์บ้างเนี่ยเอ้ยเอาจริงป่ะเชิญครับผมใส่ให้ครับรถพยาบาลเนี่ยคือเอามาไว้รับสำหรับคนที่เป็นลมอ่ะเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอิ่มรักช่วยด้วยไอ้นี่นี่เขาอยู่กันแน่นไหมแน่นไหมเขาอยู่กัน2คนหรือเปล่าครับเนี่ยมันอิ่มความสุขหรอคุณนะมีภาพลอยมาเลยภาพลอยมาเลยแน่ป่ะแน่นเหรอยังจำได้อยู่ไหมว่ามันพูดว่าอะไรบ้างน่าจะได้นะหนึ่งสองสามมันอิ่มความสุขจนจะล้นออกปากเอ้ยจนล้นออกปากแล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทางหูผมไม่โปรอ่ะไม่โปรมาครับโอเคอันนี้คือเดี๋ยวคุณทำน้ำแล้วกันนะฮะได้ครับเดี๋ยวผมทำเป็นเครื่องดื่มแล้วกันคู่ของคุณนี่ของคุณเป็นอะไรครับเนี่ยน่าจะอันนี้เป็นไม่เป็นอะไรทำไมถึงน่ารักได้ขนาดนี้
เดี๋ยวตีด้วยมันเมโล่เว้ยอยากอยู่อยากดูใกล้ๆเว้ยใกล้เว้ยอะไรนะนี่ดีๆดูใกล้ๆเลยพอแล้วไม่ทำเหมือนเดิมไม่ทำแล้วหยอดกันอย่างเงี้ยเป็นมัชเมโล่นะครับเดี๋ยวน่าจะให้ชุบช็อกโกแลตนะชุบช็อกโกแลตนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะฟองดูหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับตัวของผมนะครับก็จะจัดการผสมวันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเครื่องดื่มเป็นอุ้ยไอเรียกแฟนอ่ะช่วยด้วยมันไม่เป็นเลยแซวเลยผมกลับมาละมาช่วยมากลับมาละเมื่อกี้ดื่มน้ำแป๊บเดียวเลยไม่วันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะฮะเดี๋ยวจะจัดการวันนี้ผมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ให้ทุกคนนะครับผมโดยที่จะมีน้ำหลายรูปแบบมากครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เป็นเหมือนชี้ชะตาเลยนะว่าวันนี้รถพยาบาลจะได้เข้าหรือเปล่านะครับผมก็จะมีเป็นน้ำส้มนะฮะครับนี่น้ำส้มโอ้น่ารักจังนั่นน่ะสิฮะส้มอะไรนะครับส้มกระป๋องส้มเด็กกระป๋องอันนี้เป็นอันนี้คือผมสอบถามนะครับผมใส่ตามใจผมได้เลยใช่ไหมได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับตามความรู้สึกเลยถ้าคุณแบบใส่ใจมากแค่ไหนกาแฟขับคุณใส่ได้เลยฮะกินกันให้เบาหวานขึ้นตาเลยครับผมบอกเลยนะอร่อยแน่ผมกลัวมันจะหวานเกินไปนะก็จะผมรอมาเสด็จก่อนรู้ว่าถ้าผมชิมแล้วเนี่ยผมจะเอาล้างชื้นนี่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันชิมอ่ะมันจะต้องใช้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนช้อนโอ้โหอันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่ฟองดูหรือเปล่าฮะอันนี้ช็อกโกแลตใช่ป่ะใช่ครับเออลองนี้กันชื้นถ้าเกิดว่าคุณทำทั้งหมด20ชุดยังไงคือผมเริ่มตอนนี้แบบเคยดูลาทาทูอี้ไหมเออที่เป็นหนูที่ทำอาหารอะแล้วเวลาแบบเขากินใช่เวลาเขากินอะไรเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ามีรสชาติอยู่ในหัวแล้วก็แบบพร้อมที่จะทำอาหารแล้วก็แบบนี่แหละตอนนี้ผมแบบเริ่มมีความเป็นเชฟแล้วโอ้โหหวานขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่รอดูแล้วนะเนี่ยโอ้โหต้องอร่อยแน่ๆแบบนี้นะฮะจะปิดทำไมล่ะเออนี่ผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะก็อิชิตันกรีนทีเอ็กซ์ฮันนี่เลมอนลงไปก่อนเลยหนึ่งครับผมนี่อันนี้คุณได้3อันแล้วเหรอได้3อันแล้วครับโอ้ยผมยังไม่ได้เพิ่มเลยผมช่วยปึ๊บไปก่อนแล้วนะฮะโอ้โหจริงๆผมแบ่งเป็น2อันเอาจริงถ้าเกิดว่าให้ชัวร์เนี่ยคือผมว่าไม่ต้องผสมอย่างอื่นใส่แค่อิชิตันดีกว่าก็3ขวดให้เต็มเหยือกนี่คุณเอาง่ายนะแต่ผมว่าการันตีแล้วนะว่าอร่อยแน่ๆนะนี่คุณเคยซ้อมทำกันมาก่อนไหมผมถามไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยเหรอใช่ครับนี่ไงล่ะเป็นไงการซ้อมของผมหลุดไปแล้วไอ้แหลมใช่ละมันหายไปไหนลูกนึงนะล่วงอ๋อมันล่วงเออโอ้โหตอนนี้คือแฟนคลับอดใจรอที่จะไม่กินกันไหวแล้วนะเนี่ยอดใจรอที่อะไรอดใจรอที่รอกินเนาะอดใจรอกินไม่ได้นะคุณไม่ได้ผมไม่ได้นะจริงๆผมแบ่งคนละ2อันดีกว่าจะได้ชิมคนละอันนี้กินอะไรสับปะรดสับปะรดใช่ป่ะใช่ครับกินของปันรักเปล่าเฮ้ยเอาให้สลบไปข้างแล้วเว้ยเดี๋ยวผมดูแล้วแฟนๆนี่ดูเก็บกดนะดูแบบว่าตั้งใจมาเตาะเต็มที่เลยอะแบบว่าเตรียมมุกมาเป็นใบอะโอ้โหเป็นไงบอกกลิ่นสัมผัสหน่อยคุณจิมมี่มันคือยังไงตอนนี้ผมได้กลิ่นความเฮ้ยผมว่าจริงว่ะพี่ผมว่าคือแบบงานเนี้ยคือแบบเตรียมพร้อมขึ้นมาแบบเดินมาแบบมือถือสั่นแล้วแบบเดินมาแบบมองหน้าเดินเข้ามาแล้วก็มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะกันทุกคนเลยแล้วไม่ใช่นะเขาหาจาก YouTube นี่แหละหาที่เดียวกับผมเลยนะฮะนี่โอ้โหเท่านี้เลยครับเท่านี้เทเซฟแล้วกันนะครับอีตันเพิ่มอีกสักขวดเออนะฮะจัดเข้าไปเลยนะฮะอันนี้คือของคุณทอมมี่ทำได้กี่ไม้แล้วครับตอนนี้3ชุดแล้วครับ3ชุดแล้วใช่ครับคุณอย่าลืมนะฮะมี20คนนะครับโอเคครับแล้วผมจะวางยังไงหมดฮะ
ผลไม้ไหมผลไม้ไหมสามคนไม้หนึ่งเออเออไม่ได้กลับมากินหรอกพวกคุณนะเอาจริงใช่ไหมเนี่ยฮะอ่านะฮะนี่โอ้โหทุกคนงงไหมฮะว่าอันนี้มันจะออกมาเป็นอะไรไม่งงไม่งงหรอแต่ผมงงนะอ้าวคุณทำเองคุณงงได้ไงคุณจิมมี่เดี๋ยวผมจะมีพื้นที่วางอีกไหมครับเนี่ยผมแบบมาเอาคนแรกเลยครับมาฮะเมื่อกี้ใครพูดนะครับแหมไม่เกรงใจกันเลยนะครับโอ้โหนะฮะเอามามาดูสิฮะเวลาพวกคุณทำอะไรอย่างนี้ดูน่ารักดีนะเนี่ยนี่ผมนั่งดูพวกคุณทำแล้วเออเป็นยังไงฮะคุณผมได้ยินเสียงเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะของคุณแล้วผมรู้สึกแบบลองดมดูเป็นยังไงลองดมก่อนได้ใช้รถพยาบาลอร่อยอร่อยครับอันนี้ผมขอละคือผมขอแก้วเพิ่มแก้วหนึ่งได้ไหมครับเอาเลยฮะชิมแล้วเป็นยังไงแก้วเปล่าอันนี้คือหนักอะไรไหนๆคุณอธิบายสิรสชาติมันหนักอะไรเนี่ยตอนนี้เหรอครับหนักอกหนักใจขอแก้วเปล่าใบหนึ่งนะครับแหมเอาล่ะวันนี้ทุกคนโดนเชือดแน่เลยอะเราแบบต้องเราคือต้องมากินอร่อยเชื่อว่าอร่อยนี่ๆเดี๋ยวก่อนจะให้ทุกคนกินผมรู้แล้วว่าผมจะให้ใครกินเป็นคนแรกเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วผมเหรอคุณได้จริงๆวันนี้คุณต้องเป็นตัวโดนนะผมรู้สึกว่าผมกับจิมมี่นี่คือหลังไมค์ที่ผมบ่นตลอดเวลาผมคิดถึงคุณมากคุณป๊อปปี้โอ้โหจริงๆผมแบบผมเป็นตัวโดนมาทั้งชีวิตแล้วคุณจริงๆคุณต้องมาแบบว่าวันนี้ผมมาช่วยพวกคุณเลยเดี๋ยววันนี้คุณทำมาไม้แรกจะผมเป็นคนกินเองคุณกินไหมคุณชิมไหมชิมมามาเดี๋ยวผมซื้อมันเขาทำมาพอแบบแฟนๆทุกคนนะได้เดี๋ยวผมชิมเลยวันนี้ของคุณจิมมี่ก็ทำน้ำอะไรมาได้ผมกินได้หมดชิมด้วยมันยังไงเนี่ยมันชิมก่อนเป็นไงคือเอ้ยผมว่าแหมแซวเก่งจริงเว้ยใครเขาพวกคุณนี่แปะแซวเก่งจริงกันนะนี่ฮะทำตัวไม่ถูกนะครับเนี่ยคุณรู้ป่ะผมเคยมีโอกาสไปของเป็นพิธีกรของน้องคุณซีกับน้องนิวครับเป็นไงแบบนี้เลยอย่างนี้เลยแซวเก่งงี้เลยสองคนนั้นเป็นไงครับโอ้สคริปต์ยาวถึงพื้นอย่างนี้เลยเขาแซวกันยับเลยเหมือนกันบรรยากาศที่คุ้นเคยน่ารักชอบจริง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 หน้าเหมือนไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมจะลองทานดูว่าพวกคุณทำแล้วไอ้กลิ่นความรักที่เขาว่าเนี่ยมันขนาดไหนผมให้คุณชิมก่อนเลยไหมอยากลองไหมมาร์ชเมลโล่โอเคได้จริงๆเป็นแบบคุณเป็นตัวใจเจ็บเหรอใจเจ็บเป็นคนสแกนก่อนว่าแฟนๆจะแบบว่าได้โอ้ยโอ้โหคุณยอมมั้ยเหรอปีเดียวจริงๆผมรู้สึกว่าการมีแบบปีใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้จิมมี่เปลี่ยนไปนะปกติคนคนนี้ไม่มีนะโดนมาอีกเขาสวนโบ้าโบ้าเลยปีนี้คุณยอมเหรอปีเสือแล้วคุณต้องไม่ยอมแล้วนะคุณจิมมี่วันนี้นอนน้อยผมเข้าใจครับเวลาตื้อๆผมก็เป็นครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้คุณป๊อปปี้ลองทานก่อนนะหิวนะคุณจิมมี่ครับคุณเข้าใจกติกาแล้วป่ะฮะยังไงนะฮะคุณทำเพื่อให้แฟนคลับฮะนี่คุณทำดื่มเองจนจะหมดแก้วแล้วครับเนี่ยมันต้องชิมไปเรื่อยๆครับต้องชิมไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดให้ทุกคนอยู่แล้วโอเคขอลองชิมได้ไหมได้ครับไหนคุณต้องใช้อันไหนอันนี้หลอดคุณนี่ชิมในนี้เลยครับโอเคครับชิมได้เลยครับชิมได้เลยโอ้นี่ให้คุณทอมมี่ชิมกับคุณจิมมี่ด้วยผมขอลองช่วยได้ไหมอันนี้ได้เลยชิมก่อนเลยเฮ้ยผมเอาเลยฮะอะไรฮะโอเคได้แล้วครับชุ่มน้ำฉ่ำเนื้อเฮ้ยผมต้องบอกงี้ก่อนนะคุณสองคนเขาแบบทำการซอฟ ATK มาแล้วนะไม่ต้องห่วงนะเขาเช็คกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหถ้าพูดจริงๆ3วันนี้ก็โดนวันละครั้งนะครับวันละครั้งอ่ะที่ดูผมขอโดน2ครั้งด้วยจริงเหรอใช่ครับแล้ววันนี้ก็อีกครั้งนึงแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับเป็นไงรสชาติผมว่ามันให้คุณเป็นคนคิดโอเคได้ผมชอบสิชอบไหมอะไรที่คุณทำผมก็ชอบหมดแหละอยากได้อะไรเพิ่มไหมไม่ให้คุณลองเลยจริงโอ้โหทุกคนกินเปรี้ยวไหมฮะ
กินเปรี้ยวไหมกินเปรี้ยวไหมครับกินเปรี้ยวเหมือนกินฝรั่งผมผมวันนี้ไม่ชั่ววันนี้คุณยอมอ่ะผมยอมนะตอนนี้นะฮะนะฮะผมก็ได้แล้วล่ะได้มั้ยได้มั้ยคุณเทให้กับแฟนๆคุณเลยได้เลยครับในแก้วนั้นได้เลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะพอมั้ยครับ20แก้วใช่มั้ยฮะตอนแรกมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับอ๋อไหนนะโต๊ะฮะอ๋อนี่ผมอยู่นอกเฟรมอ่ะได้ไหมได้ไหมจริงด้วยอ่ะได้ไม่เกิน5แก้วดูทรงละเท่าไหร่อ่ะผมว่าครึ่งแก้วแหละครับผมว่ามันน่าจะต้องเพิ่มอิชิตันหน่อยนะครับไม่งั้นน่าจะไม่สดชื่นเท่าที่ควรได้ครับโอเคครับเนอะฮะเปล่าผมมองคุณเฉยไม่ได้เหรอผมก็ดูว่าผมจะกินดีไหมตอนนี้ผมก็ลังเลกินดิกินดิเดี๋ยวผมชิมพร้อมๆแฟนคลับเลยอ๋อเหรอคุณต้องรอชิมพร้อมผู้อื่นเหรอไม่คุณเทสก่อนไงว่ามันผ่านหรือเปล่าจะได้แบบสแกนให้แฟนคลับผมอ๋อโอเคจัดไปเลยฮะมาฮะผมเป็นหน่วยกล้าตายเหรอนี่นะชิมหมดเลยครับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเป็นเชฟปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่ก็ปิ๊กเกินก่อนค่ะมาแกงอร่อยไหมอะไรครับเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวน้ำให้คุณอร่อยจริงเลยจริงปากหน่อยคือมันคลาสสิกมันเมโล่อ่ะแล้วก็บวกกับช็อกโกแลตจริงคุณเคยแบบเอาไปปิ้งไหมเคยคือแบบอร่อยมากเออผมไม่ได้กินเลยไม่ไม่เอาพอดีพอดีผมก็ไม่เคยกินผมเห็นในทีวีแล้วผมอร่อยนะจริงอร่อยเคยนะฮะคุณอย่าเคิร์ฟตามนะเดี๋ยวไม่มีใครเข้าเรื่องว่าต้องขอหลอดให้อ่ะแต่นี้ใกล้จะเสร็จไหมฮะตอนนี้ใกล้แล้วไหมได้ครับเฮ้มาผมรีบทำละเออรีบทำละผมให้เวลาคุณอีก3นาทีนะคุณต้องทำให้เสร็จนะแฟนคลับทุกคนต้องได้ครบทุกแก้วนะจริงๆผมทำแล้วผมควรแจกเลยป่ะฮะมันไม่มีพื้นที่ในการแบบตั้งตรงนี้ฮะได้ไหมครับนี่เอาเลยคุณเดินแจกได้เลยผลไม้ผมขออนุญาตเดินแจกนะฮะได้ไหมครับหรือว่าให้หรือว่าเป็นคนแจกแทนอีกทีเพราะผมหรือพี่ทีมงานพี่ทีมงานใช่ไหมเออเอานะครับคุณยิ้มอย่างนี้คือคุณทันแน่ๆอ๋อชิมอะไรฮะชิมครับมันจะเชฟเหรออ๋อเออใช่คุณเหลือเวลาทำอีก5นาทีครับไม่รู้ว่าเชฟชิมก่อนตอนนี้เป็นยังไงครับเอาไปดิอ่ะต้องพูดว่าครับเชฟเหรอโอเคเลยโอเคได้ไหมโอเคให้ผมรอดโอเครอดผมดีนะได้ก็รอดโอ้โหโอเคผมว่าได้แล้วแหละอ่ะเครื่องดื่มนี้ได้แล้วเนาะอร่อยแล้วเนาะผมคุณจิมมี่ได้แล้วได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเติมให้มันเหมือนแก้วเมื่อกี้ก่อนเพราะว่าได้แล้วนะฮะเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับผมครับคุณติดปัญหาตรงไหนครับตอนที่คุณทำพี่ฮะผมว่าคุณมีแต่ปัญหาที่วางครับตอนนี้ไม่มีที่วางใช่ครับวางในใจฮะแฟนคลับบอกวางในใจมารับไหมครับเฮ้ยรับหาที่วางเพิ่มนะฮะใครมารับบ้างฮะอันนี้เดี๋ยวนะฮะมาทำไปหยอดไปนะฮะเออนะฮะส่งต่อกันเลยนะครับผมนี่นะฮะเยอะนะครับมันน่าจะไม่พอใช่ปะผมว่ามันผลไม้ผลไม้ใช่ผมว่าผลไม้ได้อยู่นะแต่มันจะมีคนไม่ได้กินมัสไอหิวอ่ะครับหวานอร่อยนะอร่อยพ่อนะครับเปิดมากผมว่าน่าจะไม่พอนะครับขอบคุณครับพอไหมฮะผมต้องอาจจะต้องผสมใหม่ให้ทุกคนส่งมาเนี่ยเหมือนกันท่านอร่อยไหมฮะเป็นไงครับใครชิมแล้วบอกกันหน่อยนะอร่อยจริงไหมเป็นไงนะอันนี้ไม่ได้แกงผมใช่ไหมยังไม่ได้ชิมเลยใช่ไหมเป็นไงฮะคุณอย่าหลบสายตาผม
คุณท้าแล้วคุณบอกฮะว่าเป็นไงมองหน้าสุดท้ายเฉยอะไรนะฮะต้องไม่ทำให้พี่กินอีกแล้วอ๋อโอเคโอเคอันนี้แสดงว่าผ่านผมนึกว่าเราจะไม่มีการมาแคมปิ้งมาทำอะไรอย่างนี้ให้กินกันอีกแล้วเลยอร่อยไหมฮะเอาตอนนี้แฟนคลับได้ใกล้จะครบแล้วนะฮะอร่อยจริงใช่ไหมพี่เบิร์ดโอเคอย่าอิฟนิ้วไม่เอาอร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อยอยู่แปลว่าอร่อยอยู่แปลว่าอร่อยใช่ไหมโอเคใช่ด้วยใช่แบบโกรธด้วยนะเมื่อกี้ตอนนี้ใครยังไม่ได้อะไรบ้างไหนยกมือซิมีใครยังไม่ได้อะไรไหมฮะทั้ง20ท่านที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้3ท่านนะฮะนี่เชิญนะครับพี่ครับนะครับนะฮะครับขอบคุณครับโอ้โหเป๊ะมากตรงตรงลงไป2เมตรเองครับเห็นอยู่บางทีแบบว่าแฟนๆก็แบบว่าทำให้ศิลปินบางคนแบบว่าเหลิงครับป่วยเกินเดี๋ยวนะขอชิมของแก้วนี้ครับมีครับมีครับทำไมฮะเอาจริงเหรอขอโทษนี่มันจริงๆทุกอันที่เอาไปนะครับจะมีมัชเมลโล่แล้วก็เป็นผลไม้นะครับตอนนี้สังเกตนะฮะคุณจิมมี่ทำไมสีมันไม่เหมือนกันแล้วฮะตอนนี้ฮะอะไรนะกับแก้วแรกๆตอนนี้สีเริ่มไม่เหมือนตอนแรกแล้วนะฮะมันเข้มข้นขึ้นครับอ๋อมันเข้มข้นใช่เหมือนเวลาแบบเราอยู่กับใครนานๆแล้วความรักมันจะเข้มข้นขึ้นมันเริ่มตื่นแล้วฮะมันเริ่มตื่นแล้วอย่าไปปลุกเขานะฮะอย่าไปปลุกเขานะครับเมื่อกี้ชิมอิชิตันไปซะเยอะเลยฮะตอนนี้โลกสดใสขึ้นมาแล้วโอ้โหสดชื่นกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณคุณไปปลุกเขามานะฮะเดี๋ยวเขาทำงานทีละคราวนี้โอ้โหเอาละฮะคุณเพิร์ดเบานิดนึงฮะไม่มีใครสนใจศิลปินแล้วฮะตอนนี้ฮะเบานิดนึงฮะโอเคฮะเอานะครับผมใครครบไหมฮะตอนนี้ขาดใครอยู่ครับขาดใครที่ยังไม่ได้เลยไหมฮะขาดอะไรอยู่ครับขาดน้ำขาดน้ำตอบขาดใจเลยหีเดียวเชียวขาดความรักนะฮะชอบมีการบนมุกด้วยแต่ก็หามุกใหม่นะฮะในช่วง Green Tea of Me เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่สำหรับการทำเมนูสุดพิเศษจากทั้งคุณจิมมี่และทอมมี่มอบให้กับแฟนคลับโอ้โหถือเป็นคนพิเศษของเขามอบความอบอุ่นแบบนี้นะฮะครบแล้วนะครับน่าจะครบแล้วนะใกล้แล้วนะใช่แล้วฮะอันนี้แก้วหนึ่งครับใครขาดอะไรอยู่ไหมฮะครับตรงไหนครับมันหมดอีกแล้วครับตอนนี้ของคุณทอมมี่ครบแล้วนะดีผมก็ไม่มีน้ำอันนี้ครับมันเอาหมดแล้วครับนี่มอบเลยรอได้ได้ต่อไปครับตอนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับจริงๆของคุณทอมมี่สามารถจุ่มม้วนทีเดียวแล้วก็ได้เลยได้เลยส่งให้ได้เลยแต่มันจะใช่นะฮะเพราะเวลาการทำของเราเลยแค่2นาทีนะโอเคครับครับเดี๋ยวผมนะฮะงั้นผมทำนี้ก่อนนะฮะถ้าคุณทำช้าคุณทำเสร็จช้าคุณจะโดนปรับเงินนะครับผมตอนนี้นะฮะในรายการของเรานะครับคุณมีเวลากำหนดอยู่นะครับเหลือกี่วิดีตอนนี้ใครจะขาดอะไรอยู่ครับตอนนี้ขาดใจนะฮะผมชอบนะผมชอบที่เขาเล่นชอบใช่ไหมเพราะว่าซ้ำเขาก็เล่นนะอันนี้นะสังเกตได้มันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเขากำลังหา Google ใหม่อยู่นะครับหามุกเพิ่มเนี่ยต้องเสิร์ชหานะฮะใกล้แล้วนะมาตอนนี้ใครขาดอะไรอยู่ไหมฮะไหนยกมือซีไม่ได้ทั้งอย่างเลยนะครับอันนี้โกรธหรือว่าอันนี้บอกหรืออะไรฮะอันนี้บอกเฉยๆนะครับอีก3 ท่านเนาะนี่ไหนคนที่ได้ทานแล้วบอกความรู้สึกหน่อยสิว่ารสชาติเป็นยังไง
เอาไหนเอาตัวพีก่อนเลยเราเลยเป็นไงทานของคุณทอมมี่แล้วเป็นไงเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมบอกคุณทอมมี่ใช่นี่เป็นแฟนกันไหมนี่หมายถึงคุยกับใครนะครับนี่คุยกับคุณจิมมี่คุยกับพี่ทอมมี่จำหน้าได้แล้วนะครับแล้วใครได้ดื่มเครื่องดื่มหรือบ้างฮะเครื่องดื่มรสชาติเป็นยังไงบ้างครับไหนขอเสียงคนที่ดื่มเครื่องดื่มแล้วหน่อยฮะนี่ครบยังครับดีมากค่ะรสชาติอิชิตันนี่คุณอวยไส้แตกเลยนะเหมือนกันนะจริงนะนี่โอ้โหไปสายที่สามลังคิดดูแล้วกันสายสามลังตอนนี้มีใครยังไม่ได้น้ำอมฤตบ้างครับไม่ใช่ยังไม่ได้ใช่ไหมฮะนะฮะน้ำอมฤตครับงั้นเราต้องย้ำหน่อยรอบนึงเขาจัดไปตั้งสายที่สามลังขนาดนี้เขารู้ไงว่าโปรโมชั่นดีวันนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงโปรโมชั่นง่ายมากครับใครที่อยากจะร่วมสั่งในตอนนี้นะครับคุณกดเข้าไปเลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของอิชิตันนะฮะแล้วก็กดมาในไลฟ์นี้แหละอย่างแรกคุณกดไลค์ก่อนอย่างที่สองคุณกดแชร์ครับพร้อมติดแฮชแท็กมีอิชิตัน X มีทูนะครับผมแล้วก็ดูได้เลยถ้าคุณจะสั่งแบบเป็นลังแบบนี้นะที่เราวางขายกันแบบนี้นะครับมีทั้งหมด24ขวดต่อ1ลังนะครับตกลังละ360บาทโดยถ้าคุณสั่งวันนี้นะครับคุณจะได้ไปเลยครับนี่ฮะเป็นโปสการ์ดสุดน่ารักของทั้ง2ท่านมีทั้งหมดอยู่3แบบที่เราได้บอกไปนะครับอันนี้นะฮะระหว่างที่เขากำลังจริงๆอยู่นะฮะผมจะลอยไปนะฮะว่าเป็นโปสการ์ดคาเลนเดอร์กล้องจะเห็นไหมฮะอย่างนี้นี่นะฮะลอยเข้ามานะฮะนะฮะนี่ฮะลอยเข้ามานะฮะคุณเคยเห็นดูโฆษณาในทีวีป่ะเวลาเขาทำอะไรก็จะมีอะไรแบบเนี่ยลอยอยู่ข้างล่างนี่ให้ดูนะฮะนี่คือโปสการ์ดที่คุณจะได้ไปนะครับกับทางอิชิตันโอ้โหปวดหลังอยู่เหมือนกันนะฮะกับทางอิชิตันกรีนทีเอ็กซ์นะครับอย่างที่บอกไปว่ามี4รสชาตินะฮะขวดละ15บาทเองแต่ซื้อเป็นลังคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะได้โปสการ์ดไปด้วยถ้าคุณซื้อ1ลังเนี่ย1ลังคุณจะได้1อันแบบแรนดอมแต่ถ้าคุณซื้อแบบ3ลังคุณการันตีได้เลยครบทุกแบบแน่นอนนะฮะจะเป็นรูปของมีทูที่แหมใครๆมีก็ต้องสะสมเอาไว้นะครับและที่สำคัญถ้าคุณซื้อครบ3ลังสิ่งที่ทางอิชิตันมอบให้ก็คือเป็นสแตนดี้อะคริลิกครับผมที่ได้ลายเซ็นสดๆจากทางคุณจิมมี่และทอมมี่มอบไปให้กอดอยู่ที่บ้านด้วยนะฮะโดยวิธีการสั่งซื้อครับง่ายมากๆถ้าคุณจะสั่งรสองุ่นเคียวโฮนะครับคุณกดเลย CFเว้นวรรคตามด้วยตัวทีแล้วก็ตามด้วยจำนวนลังครับเดี๋ยวเอาผลไม้แต่ถ้าคุณจิมมี่นะฮะก็กดได้เลยเป็นฮันนี่เลมอนนะครับกด CF เว้นวรรคตัว J แล้วก็ตามด้วยจำนวนลังนะครับผมแค่นี้เลยง่ายๆไม่เหมือนกันในกล่องจะมี2แบบเป็นไงบ้างครับตัวนี้ผลไม้ครับผลไม้โอเคงั้นเดี๋ยวรอจุ่มมัชโลได้ครับเรียบร้อยไหมฮะตอนนี้เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วฮะกำลังเล็กมือมากมากเลยนะครับนะฮะใกล้แล้วนะครับตอนนี้ไม่งั้นจะไม่ทันแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าช่วงต่อไปของเราก็พีคเหมือนกันครับนะเดี๋ยวพอจบช่วงนี้อีกช่วงต่อไปก็พีคเหมือนกันพีคเหรอฮะนี่เรามีพีคทุกช่วงเลยหรือเปล่าความจริงใช่ครับเป็นช่วงที่เดี๋ยวแฟนคลับต้องไปเข้าห้องน้ำครับอ๋อไม่ใช่ลองเล่นนะเป็นช่วงที่เขาได้ดื่มดำดื่มดำของพวกคุณไงให้เวลาเขานะฮะไม่กล้าถามเลยอ่ะอร่อยไหมถามเลยสิอร่อยเหรอจริงเหรอจริงเหรอนี่ไงฮะ33อะไรนะฮะเหลืออีก33ลังมีอะไรมาแลกไหมเขาถามมีอะไรมาแลกไหมเออทำอะไรดีเออทำอะไรดีนะโอ้โหทำอะไรดีนะอีก33ลังจัดสดๆกันไปเลยนะฮะอ้าวทำไมฮะเฮ้ยยังนะฮะเรียกว่าอร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีทั้งวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ใส่เข้าไปด้วยดีต่อสุขภาพนะนี่เยอะมากอะไรหมุนอ่ะโมเมนต์ของคุณทั้งสองคนนี่มันได้มันทำให้ตรงนี้มีสีชมพูนะจริงๆนะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรครับเราช่วยกันครับคุณเอาไปฝั่งนู้นใครขาดอะไรอยู่ไหมฮะตอนนี้ใครขาดอะไรอยู่ไหม
ไม่ใช่ขาดใจแล้วไม่เอาแล้วนะฮะใช่ไหมนะฮะขาดเงินเอาแล้วปัญหาหลักเงินฮะอันนี้แล้วเหลือไม่ใช่คุณถ้าผมก็เป็นหนึ่งสองอันนี้เสิร์ฟก่อนครับมันเกินใช่ไหมนี่เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยทึบเสิร์ฟเลยครับใครยังไม่ได้ไหมครับมีใครยังไม่ได้ไหมฮะโอ้ยปากมันเลยนะอ๋อไม่ใช่เลยครับบางคนไม่ได้เขาเรียกว่าคนไม่ได้นะทานอะไรครับหมดเลยครับคือบางคนยังไม่ได้มีคนที่ยังไม่ได้ไหมฮะมีไหมมีไหมหรือได้ครบแล้วได้ครบแล้วใช่ไหมฮะตอนแรกเขาอยากจะไม่ได้นะแต่เห็นคนข้างๆกินแล้วเขาบอกไม่ได้ดีกว่าเขาบอกผมขอชิมได้ไหมเออชิมสิเออคุณป้อนกันเองหน่อยสิอยากเห็นว่าแบบคุณทำฝีมือกันเนี่ยมันเป็นยังไงฮะอะไรนะเออเนี่ยคือถ้า33ลังอ่ะป้อนขนมพอไหมไม่ไม่อันนี้คุณโลภมากเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆหลอกนะฮะป้อนขนมโชว์ไปขับหน่อยแล้วกันนี่ผมจะบอกว่าอันนี้ผมตั้งใจทำมากครับแล้วการป้อนครั้งนี้ผมก็ตั้งใจป้อนมากนี่สำหรับ33ลังที่เหลือนะฮะมาเลย1 2เอ้ยจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรกินอ่ะ1อยากกินจริงๆอยากกินจริงๆนะครับกินจริงๆอยากกินจริงๆนะฮะอยากกินมากๆเลยใช่ใช่ผมป้อนผมป้อนเลยป้อนเออแอดยับไม่เอานะไม่เอาโอเคกันเลยครับโอ้โหมองตาด้วยโอ้โหเป็นไงอร่อยเหมือนคนทำเลยอ่ะเอ้ยอร่อยเหมือนคนทำเลยอ่ะขอชิมได้ไหมได้ไหมนุ่มเนี่ยอร่อยอ่ะจริงอยากลองย่างแล้วแบบว่าอยากย่างแล้วแบบมันนำอ่ะมันนำแล้ววิเขาคุยกันสองคนเหี้ยวอ่ะฟันชาโคขนาดคุณแค่ราดช็อกโกแลตรอบไปชั่วโมงกว่าแล้วคุณจะไปย่างเหรออร่อยไหมเอาอร่อยไหมเอาตรงเอาอย่างนี้ผมขอเชิญคุณทั้งสองคนขึ้นมายืนข้างบนดีกว่าแสงจะได้ลงแล้วภาพที่ถ่ายจะได้เห็นจะชัดดีไหมโอเคครับยืนนี้เลยยืนนี้นี่ฝั่งนี้บอกในที่สุดแล้วผมเชื่อไหมโอ้โหถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่เร็วอิจิตันล้วนๆเลยครับถ้าคุณเทไปขนาดนั้นตัวชื่อนะโอเคครับวันนี้ปิดคอร์สเออขอเสียงปรบมือให้กับช่วงนี้ด้วยครับ Green Tea Army เย้ก็เป็นภาพความน่ารักนะที่แบบว่าเห็นพวกคุณแบบสามัคคีกันช่วยกันทำเมนูที่พิเศษสำหรับคนพิเศษอย่างแฟนคลับทุกท่านที่20ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพร้อมกับโอ้วันนี้มีแต่ให้อ่ะเนาะดูสิระหว่างนี้ผมต้องเฮ้ยพี่ออกก่อน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 จริงพี่ออกก่อนเจ๋งอะไรนะเฮ้ยอะไรนะเป็นไรไม่ผมอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนเนี้ยขอดื่มผมขอดื่มน้ำนะฮะเป็นการดื่มดื่มก่อนพักก็เรียกว่าอาจจะมีแบบว่าเมื่อกี้ดื่มทานช็อกโกแลตอาจจะมีแบบติดฟันนิดนึงใช่ไหมไหนมีไหมนี่เอาคุณมีเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับอะไรฮะอ๋อนึกว่าจะให้ผมดื่มด้วยผมนะครับผมอ่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นช่วงที่กรุบกริบน่ารักนะฮะแล้วก็ทุกคนทานงั้นตอบพร้อมๆกันหน่อยได้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อยครับหวานไม่หวานครับชอบไม่ชอบครับแล้วรักกับเปล่านี่นะคือเป็นอะไรนะไม่ชอบคุณเหรอฮะอะไรอันนี้เขาไม่ได้พูดเราพูดเอาพูดก่อนมาข้างจริงๆเลยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหทำให้กับเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเทคความรักให้กับเหล่าแฟนคลับทุกคนนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่ถ่ายกันได้เยอะเป็นการส่งต่อความรักโดยที่ใช้ความรู้สึกทั้งหมดที่มีเนี่ยผ่านไปทางอาหารครับนี่นะแต่ว่าถึงเวลาที่เราวันนี้อย่างที่บอกเรามีเกมครับมาทั้งหมดอยู่4เกมด้วยกันแต่เรามีแบบเรียกคำย่อยมาก่อนอันนี้เป็นการเช็คความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนว่าคุณรู้ใจกันมากแค่ไหนโอ้โหเรื่องนี้รู้ใจกันแน่นอนอยู่แล้วรู้ชัวร์ชัวร์แน่นอนครับไม่มีคนไหนผิดแน่นอนถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปรับปั๊บรับปุ๊บปุ๊บตอบรับปั๊บปั๊บปุ๊บนี่นะต้องแบบนี้นะโอเคได้ครับโอเคฮะถ้าคุณคิดว่าเขาน่าจะรู้ใจกันมากแค่ไหนกับคำถามนะฮะที่จะทั้งถามว่า
คำพูดที่ติดปากคุณทั้งคู่อันนี้อ๋อโอเคโอเคอ่ะเพื่อเป็นการเช็คนะกติกาผมดึงบอกกติกากติกาก่อนคือผมจะถาม1คำถามและให้คุณเขียนคำตอบไว้ในบอร์ดแล้วเดี๋ยวชูขึ้นมาที่กล้องถ้าตรงกันก็ถือว่าถูกไปเลยแต่ไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เป็นเกมแบบเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยยังไม่มีบทลงโทษถือว่าเป็นการเช็คก่อนว่าวันนี้คุณพร้อมไหมคือถ้ามีคำถามมาให้ตอบอันที่อีกฝ่ายน่าจะตอบนะใช่ไหมฮะห้าคำถามมาครับนะฮะห้าคำถามนะคุณตอบของผมตอบใช่ครับให้มันตรงถูกไหมอย่างนี้หรอแล้วก็คือสมมติคุณเขียนของคุณจิมมี่และให้จิมมี่คุณจิมมี่เช็คดูว่าตรงไหมถ้าตรงก็บอกว่าถูกโอเคนะอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเอาล่ะคำถามแรกครับคำพูดติดปากของคุณทั้งสองคนคือคำพูดว่าอะไรครับให้คุณจิมมี่เขียนของคุณทอมมี่คุณทอมมี่เขียนของคุณจิมมี่นะฮะระหว่างนี้ยินก่อนจำเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับคุณจิมมี่เสร็จแล้วนะฮะอันนี้คุณเขียนอ่านเองมั้ยฮะคุณเขียนตัวใหญ่หน่อยฮะเขียนให้มันใหญ่หน่อยฮะโอ้โหคุณเขียนบอร์ดมันก็ใหญ่นะฮะเอาด้วยเขียนใหญ่เลยนะเขียนใหญ่เลยนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูด้วยพร้อมกันเอาก็เท่าเดิมนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเว้ยคุณจิมมี่มีแบบไม่แน่ใจด้วยเว้ยนะฮะเอานะฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยนะครับคำพูดติดปากเดี๋ยวให้ผมไม่เปิดทีละคนนะโอเคครับคำพูดเดี๋ยวผมให้คุณทอมมี่ก่อนคำพูดติดปากที่คุณจิมมี่พูดเป็นประจำคือคำว่าอะไรครับคุณทอมมี่ครับโอ้ไม่ไหวเอาช่วยต้องหน่อยลิกดูนี่อ่ะนี่แฟนคลับแบบเหมือนรู้เลยว่าใช่ไหมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโหไม่ไหวอันนี้จะเป็นผมเลยคำนี้เลยจริงเลยใช่ไหมใช่คือโอ้ไม่ไหวจริงเวลาทำอะไรเนี่ยทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สมมติแบบนั้นโอ้ไม่ไหวแต่เวลาทำมาแบบโอ้โหทำได้ดีโอ้จริงเขาเป็นคนยี้จริงนะฮะเหมือนเขาทำได้ดีนะแต่ว่าเขาจะชอบแบบเขาเรียกว่าพูดไว้ก่อนปฏิเสธก่อนปฏิเสธไปก่อนมันเป็นเหมือนเป็นคำพูดติดปากแล้วกันคือแบบว่ามันอยู่ๆมันก็พูดออกมาเองใช่แต่จริงๆเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกแต่เป็นแบบว่าพูดไปก่อนแล้วพูดขำๆนะนะอ่ะแล้วของคุณทอมมี่ล่ะครับคำพูดที่คุณทอมมี่พูดอยู่บ่อยๆคือคำว่าอะไรครับคุณจิมมี่คือมันจะแบบว่าอันนี้คุณบ๊อบซี่ยังรู้จริงใช่เวลาเขาสัมภาษณ์เขาจะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ผมแบบว่ารู้สึกดีนะครับกับการที่เราได้เล่นเรื่องนี้ผมแบบว่าผมใช้จินตนาการในการเล่นค่อนข้างเยอะอารมณ์แบบว่าเพราะเขาจะเป็นคนจริงจังจริงเขาจะคิดอะไรในหัวเขาจะเป็นแบบตัดกะไปหมดเลยคำนวณออกมาก่อนสุดท้ายออกมาพูดเหมือนเดิมแต่คำนวณไว้ก่อนเขาเป็นคนอย่างจริงเขาเป็นคนแบบคิดหลายตลบนะฮะสุดท้ายจบคำว่าแบบว่าเป็นงี้นี่ผมเห็นด้วยนะครับผมอ่ะงั้นมาที่คำถามที่2ครับครับผมคำถามง่ายมากสถานที่ที่คุณอยากไปมากที่สุดเอางี้ดีกว่าสถานที่ที่คุณอยากไปร่วมกันมากที่สุดคือที่ไหนแสดงว่าอันนี้ต้องตอบให้ตรงกันนะได้ครับคุณ2คนต้องตอบให้ตรงกันนะนะแต่ผมนึกถึงที่หนึ่งใครไปละอยากไปมากที่สุดที่ไปด้วยกันนะ2คนนะจะเป็นที่ซ้ำก็ได้ที่ใหม่ก็ได้หรือที่ที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันก็ได้เอาเลยฮะคุณจิมมี่เขียนเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือปัญหาคือภาษาไทยหรือเปล่าหรืออะไรฮะตอนนี้คุณจิมมี่มั่นใจไหมว่าถูกไหมผมมั่นใจ 90% เลยนะอันนี้คืออะไรนะคำถามค่ะไม่มั่นใจอ่ะโอ้ผมว่าผมมั่นใจผมว่าน่าโอเคเดี๋ยวน่าเอาคำพูดคือแบบว่าไม่ไหวกับคนอย่างผมแล้วอ่ะน่าหยอกโอเคคำถามถามว่าสถานที่ที่คุณอยากไปร่วมกันมากที่สุดคือที่ไหนจะเป็นที่ในอดีตก็ได้ที่ในอนาคตก็ได้หรือณตอนนี้ที่คุณรู้สึกเลยผมไม่มั่นใจผมตอบสองอันได้ปะเอาอันเดียวสิอันเดียวคุณต้องอันเดียวที่คิดว่าน่าจะตรงกับของคุณจิมมี่ผมว่าพักสักครู่ครับ
ที่ที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันที่ที่ต้องการที่จะไปอีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีอยู่แค่ที่เดียวมีที่เดียวเลยใช่ไหมครับเอานะโอเคโอเคผมของเห็นของคุณทอมมี่ละดังนั้นผมจะให้คุณจิมมี่เปิดก่อนเฮ้ยเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าและไปขับดูนะว่าตรงไม่ตรงนะได้ครับโอเคกับคำถามที่ว่าสถานที่ที่คุณอยากจะไปร่วมกันมากที่สุดคือที่เฉลยครับตรงบ้างใช่ป่ะไม่ตรงหรอไม่ตรงหรอไม่ตรงหรอตรงมากอะไรอ่ะตรงมากเลยโอ้โหขอด้วยนะขอด้วยนะโอ้โหตรงกันเป๊ะก่อนช้างอยู่ญี่ปุ่นอวยไส้แตกผมบอกเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังระวังหล่นระวังหล่นนะครับผมโอ้โหทำไมก่อนเนี้ยต้องถามเหตุผลเลยทำไมคุณถึงอยากไปก่อช้างผมสงสัยของคุณจิมมี่ก่อนเออก่อช้างมีอะไรทำไมอยากไปก่อช้างมันคือความทรงจำดีๆร่วมกันไงครับใช่เป็นอะไรนะฮะป่วยเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมป่วยอ๋อที่จิมป่วยใช่ไหมนั่นมันเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันนั่นแหละครับใช่ใช่ไม่จริงๆผมลืมเราคุยกันไว้จริงๆแบบเหมือนจะมีทริปด้วยแบบว่าทริปไปเกาะช้างด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนจะไป2คนแล้วก็แบบว่าเหมือนเอารถไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยอันนี้คุยกันเล่นๆเฉยๆแต่ว่าแบบตอนที่แบบที่ผมตอบอะที่ผมตอบว่าญี่ปุ่นอะเพราะผมแบบคิดถึงมากไงเหมือนแบบอยากไปคิดว่าแบบดูมันดีทุกคนจะไปอะไรเงี้ยอยากไปอ๋อใช่เพราะมันก็มีตอนที่ผมบอกว่าคิดถึงตอนไปถ่ายที่ญี่ปุ่นโคตรๆแล้วก็คุยกับพี่ทอมกัน2คนแบบโอ้โหแม่งคิดถึงว่ะคิดถึงมากเลยนี่ผมจะร้องไห้แล้วนะทำไมผมก็คิดถึงเหมือนกันจริงเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่อันนะคือต้องบอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เราสร้างอันนะอันนะอะไรแบบว่าหยอกหยอกหยอกไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือมันเป็นโมเมนต์ดีๆร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่นั่นใช่เนาะเอาจริงแต่คือไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความทรงจำที่คุณจิมมี่อยากไปคู่กันแต่ของคุณทอมมี่อาจจะคิดแบบโดยรวมภาพรวมทั้งหมดเนี่ยซึ่งจริงๆก็คือเกาะช้างอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเย้อวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจริงๆนะฮะนะครับผมอ่ะครับคำถามที่3ครับอันนี้ก็น่าจะเคยมีคุยกันบ้างแหละผมว่านะยังไงคำถามนี้ครับคุณคิดว่าเปรียบคู่ของคุณเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคุณคิดว่าเป็นสัตว์อะไรครับคู่เลยเหรอพี่คือเหมือนว่าเขียนถึงกันและกันนะเออแล้วแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะโอเคโอเคไหมเอ๊ะพี่ทอมมี่เหมือนตัวอะไรนะเออลองเขียนดูนะว่าแบบว่าตรงไหมนะที่แบบแซวกันบ่อยๆระหว่างนี้นะฮะผมบอกเลยว่าทั้งสองคนนี่แบบยิ่งกว่าทำข้อสอบอีกนะครับเรียนอยู่เหมือนกันนะเขียนไม่รู้ตัวเล็กไปปะใหญ่ขึ้นอยู่นี้นี่นะฮะใหญ่ขึ้นอยู่นี้นิดนึงให้ผมหน่อยนะฮะเออโอ้โหคำถามนี้ยากไหมสำหรับคุณก็ยากไหมผมว่ามันยากตรงที่ว่าเขาอะเหมือนหลายตัวมากมีตัวที่แบบว่าเหมือนน่าจะแบบว่าเราตอบได้หลายคำตอบครับแต่ว่าก็จะเอาอันที่เราคิดว่าใช่ที่สุดใช่ใช่ที่สุดโอเคอ่ะฮะอ่ะมึงโอเคเฮ้ยผมคืออะไรคุณเป็นพิธีกรคุณอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่คุณมาบางอันหยาบคายอะไรใส่ผมเนี่ยไม่ใช่ผมกำลังมองว่าคุณเขียนอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคุณอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคุณเขียนว่าอะไรเดี๋ยวคุณเขียนให้คุณผู้ชมฟังนะโอเค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 เอานะครับผมดังนั้นผมอะไรวะเขียนไม่รู้เรื่องเขียนอะไรวะเออผมอ่านไม่ออกอ่ะคุณคิดดูดิผมยังไม่เห็นเลยคือเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเออผมอ่านของคุณทอมมี่เขียนไม่ออกอ่ะเออโอเคเหมือนเดิมผมอ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะอ่ะงั้นเอาคุณจิมมี่ก่อนครับผมคุณจิมมี่คำที่คุณคิดว่าคุณทอมมี่เหมือนที่สุดเหมือนที่สุดและใช้กับคุณทอมมี่บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตรงแล้วนะครับคืออะไรครับคือหนูแฮมสเตอร์ครับจริงไหมก็มีคนพูดนะแต่มันก็หลายอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นอะไรหลายอย่างมันแบบหลายอย่างบางคนบอกเหมือนแมวเหมือนหนูแฮมสเตอร์เหมือนอะไรเงี้ย
ห็นสตอรี่แบบทักเขาแบบโพสใน Twitter กันอะไรเงี้ยบอกเหมือนหนูเหมือนแมวอะไรเงี้ยโอ้แสดงว่าหนูแฮมสเตอร์ก็มีคนแซวก็มีอะไรนะเหมือนแฟนจิมมี่เหมือนแฟนจิมมี่ตายแล้วเดี๋ยวๆๆอะไรนะหยอกเล่นหยอกเล่นคือโอ้โหเขาแบบหยอดกันตลอดเวลาเลยโป๊ะป๊ะโป๊ะเลยผมรู้สึกว่านี่ผมเป็นส่วนเกินมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าก็จริงนะคุณของคุณเขาเรียกว่าคือการที่มีคนแซวคุณว่าเป็นหนูแฮมสเตอร์เนี่ยใช่ผมว่าเหมือนนะผมว่าเหมือน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 คุณเคยเห็นเวลาหนูแฮมสเตอร์มันกินอะไรสักอย่างปะตอนมันจะใช่ๆๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเคยสังเกตเวลาเขาโรคป่ะอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาถามเลยถามว่าเคยเห็นมั้ยเห็นประจําเป็นประจําเอาเวลาไปถ่ายรายการคุณลองโยนอะไรไปให้เค้าสักอย่างนึงอย่างเงี้ยดูนี่คุณทอมมี่นะฮะคิดมุกสักหนึ่งมุกให้กับแฟนคลับครับก็จะมาแล้วแล้วมันจะมองแรงด้วยมันเห็นป่ะจริงไหมเหมือนป่ะเหมือนเหมือนเหมือนโอเคอ่ะถือว่าคล้ายหรือไม่คล้ายกลืนอ่ะคุณทอมมี่คุณคิดว่าคุณจิมมี่เหมือนอะไรครับผมว่าทุกคนรู้ครับนี่ยุ่งหมาใช่ไหมทำไมเขาอ่านไม่ออกอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอ๋อคุณเล่นคำใช่เขาเล่นคำลูกหมาอ๋อคุณเขียนยุ่งหมาผมก็เอ๊ะมันคือตัวอะไรผมนึกอยู่นานแล้วอ๋อเหมือนลูกหมาเหมือนไหมฮะครับเหมือนเหรอพันอะไรโกลเด้นเหรอทำไมอ่ะโกลเด้นมันแสนรู้หรืออะไรฮะทำไมถึงเหมือนโกลเด้นบอกหน่อยดูซนมากดูแบบดูซนเฮ้ยแต่มีที่อีกพันหนึ่งที่เขาบอกผมเป็นก็คือไซบีเรียลืมสมอยคือพันอะไรสมอยอ่ะอ๋อสมอยเป็นสีขาวใช่ขนฟูๆใช่ไหมคือทุกวันนี้เด็กกลุ่มเด็กติดเกาะในรีเมมเบอร์15น่ะคือจะเรียกผมว่าเป็นสมอยกันทุกคนแล้วก็จะแบบทุกคนเวลาเห็นรูปสมอยอ่ะก็จะส่งมาที่ผมแบบในไดเรกไอจีหรือในไลน์มาทุกอย่างเลยจนแบบว่าเอ้ยเหมือนนะเหมือนพอบอกสมอยเหมือนเลยจริงเหรอเหมือนสมอยเหรอเออครับผมก็นึกว่าอะไรผมก็นึกว่าไม่เหมือนจริงเพราะว่าหมาพันสมอยเนี่ยมันจะเป็นหัวนกขาวแล้วก็น่าจะลักษณะคล้ายๆกับของคุณจิมมี่เลยคล้ายๆกันว่ะตาตี๋ถูกตาตี๋แล้วตัวมันจะแบบอย่างเงี้ยโอเคเหมือนอ่ะโอเคหรือว่าเรียกว่าเป็นการเช็ค3ข้อก็คล้ายตรงกัน2ข้อใช่ไหมยูเวนกอดช้างกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่นับนะฮะแต่ที่เหลือได้อยู่นะครับโอเคฮะอ่ะอันนี้เป็นเกมเล่นน้ำย่อยโอเคครับแต่ต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นเกมหลักของเราซึ่งมีบทลงโทษอะไรครับเกมนี้ยังเพิ่งถามบทลงโทษต้องถามก่อนว่าเกมอะไรครับเกมแรกนะฮะอันนี้ชื่อเกมว่าเกมคู่ตรงข้ามเออเกมนี้ครับกติกาง่ายมากจะเล่นกันใครเริ่มก่อนก็นับเป็น1เทิร์นนะโอเคโดยที่อ่ะสมมุติว่าตอนนี้คุณจิมมี่เป็นคนเริ่มก่อนครับถ้าคุณยกมือขวาอีกคนนึงต้องยกมือซ้ายมิลเลอร์กันมีเป็นเหมือนกระจกที่เป็นตรงข้ามกันและกันครับเข้าใจมั้ยฮะโดยที่ถ้าใครทำผิดสมมุติคุณเกิดไปยกตามเหมือนกันปุ๊บคนนั้นแพ้เลยเดี๋ยวลองผมเล่นก่อนจะมีคนแพ้นะเล่นก่อนจะมีคนแพ้สมมุติผมเริ่มก่อนมาทำยังไงได้บ้างครับก็คืออะไรที่ตรงข้ามกันได้หมดเลยที่อยู่ในอวัยวะของตัวเองโอเคสมมุติผมตายกใช้มืออย่างเดียวปะใช้มือใช้ขาดีกว่าภาพจะได้ชัดเพราะกล้องก็ได้เห็นด้วยดีไหมฮะอย่างผมหันนี้อย่างนี้ไม่โดนถูกไหมครับต้องลงถูกป่ะแล้วคือถ้าผมขยับหัวเนี่ยผมเปล่าปะถ้าขยับหัวไม่เป็นไรเอาแค่อวัยวะที่เห็นได้ชัดโอเคโดยที่สมมุติว่าตาแรกเป็นคุณจิมมี่ทำปุ๊บครับคุณทอมมี่ผ่านต่อไปคุณทอมมี่คุณทอมมี่สามารถทำต่อได้เลยก็เป็นเทิร์นของคุณทอมมี่ไปสลับกันจนกว่าจะมีคนแพ้ผมว่าใช้มือกับหัวดีกว่าแล้วก็กำหนดทิศทางได้อันใดอันหนึ่งได้แบบว่าไม่ต้องเป็นพิธีกรเลยมาได้เลยผมอยากเข้าใจง่ายๆไงโอเคได้ครับไม่มีปัญหาเลยเราคุยกันได้อยู่แล้วสบายๆนะฮะชอบแล้วนั่งทำอะไรกันวะเนี่ยสามคนแม่งโคตรฝันเลยมาได้เลยไม่มีปัญหาดังนั้นนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกได้ไหมฮะครับนะครับจะได้มีพื้นที่เนาะผมขอเก็บขอเก็บไปแล้วนะฮะอันนี้นะชื่อเกมว่าเกมคู่ตรงข้ามเนาะเดี๋ยวเล่นกันสัก3ตานะฮะเดี๋ยวเจ็บผมไม่ระวังนะพี่คือยังอยากให้อยู่ในเฟรมนะฮะบอกก่อนเอาอย่างนี้คุณสองคนกระเถิบไปตรงนี้ก็ได้นิดนึงครับนะฮะกระเถิบมาตรงนี้นะครับผมไม่ได้ผมนะครับโอเคหันหน้าไปทางไหนดีหันหน้าเข้ากล้องไหมหรือหันหน้าเข้าหากัน
หันหน้าเข้าหากันอย่างนี้ไหมฮะหันหน้าเข้าหากันเลยเออเฉียงๆหน่อยเฉียงๆเปิดตัวให้กล้องหน่อยนึงโอเคโอเคนะฮะอะไรฮะนั่งเหรออยากเห็นไงอยากเห็นชัดไงกลัวไปบังกล้องบังอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมกล้องตัวไหนครับกล้องตัวนู้นเนาะตัวนี้นะอ่ะโอเคฮะพวกคุณถ่ายโมเมนต์เยอะเลยนะผมบอกก่อนนะเกมนี้สนุกโอเคเกมแรกจะให้ใครเริ่มก่อนผมก่อนละกันอ่ะฟังคุณก่อนเลยนี่คุณเป็นพี่เขาจริงป่ะครับเนี่ยไม่เขายอมผมมาเยอะนะครับอ๋อวันนี้ยอมมาบ้างโอเคน่ารักที่สุด1 2 3อ้าวแพ้เลยโดนนะครับแพ้เลยเปล่าแพ้เลยเปล่าอ่ะคุณต้องตรงข้ามคุณต้องตรงข้ามเมื่อกี้มันใจมันตรงกันนะเอ้เอ้ยน้องผมตื่นแล้วครับน้องผมตื่นแล้วดีมากเดี๋ยวก็วูบอีกเดี๋ยวก็วูบอีกนะเมื่อกี้ซ้อมได้ไหมเมื่อกี้ซ้อมได้ไหมเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเดี๋ยวว่าเป็นแซมเปิลให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องแบบต้องตีใจตัวเองหน่อยแล้วไปทำตามใจตัวเองตลอดเลยอ่ะนี่นะเดี๋ยวว่าเป็นการนี่ขนาดแค่แซมเปิลคุณหยอดขนาดนี้นะถึงเวลาเอาจริงนี่คุณไม่หยอดตายเลยเลยนะฮะโอเคมานะฮะพร้อมไหมเดี๋ยวผมนับให้ครับเดี๋ยวผมนับให้นะแล้วทำพร้อมกันนะแต่ว่าให้ตรงข้ามกันนะกฎกติกาง่ายมากพร้อม3 2 1ไปเฮ้ยโดนไม่เดี๋ยวมือคนละข้างหรือเปล่าพิธีกรงงถ้าเกิดว่าได้ปะถ้าเอาได้ไหมเสมอก็คือไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือตรงไม่ได้ก็คือขึ้นก็ขึ้นเลยคนละข้างอย่างเงี้ยขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็คือขึ้นลงก็คือลงขวาคือขวาซ้ายคือซ้ายไม่ต้องเอาแบบแขนข้างขวาขึ้นแขนข้างซ้ายลงไม่ต้องเพราะมันได้ขวาทั้งคู่ได้เพราะเมื่อกี้เพราะมันขึ้นทั้งคืออ่ะขึ้นทั้งคืนเดี๋ยวเฮ้ยนี่คุณพัฒนามุกเนี่ยคุณมาอะไรเนี่ยเอาวะอะไรสองตัวโยนเลยอะไรเมื่อกี้มันขึ้นทั้งคู่มันก็เลยไม่ได้มันขึ้นทั้งคู่ไม่ได้อะไรมาขึ้นทั้งคู่โอเคติกลับมาก่อนงงกลับมาโดนแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้นะไม่ได้โอเคงั้นถือว่าไม่รู้เอาใหม่กินไม่รู้นะพร้อม3 2 1ไปไม่เล่นแล้วก็เมื่อกี้ไปขวาด้วยกันนะฮะอันนี้ก็แพ้แล้วหรออันนี้แพ้ตาแรกตาเล็กก็3ตาตาเล็กก็3ตานะฮะตอนนี้คุณทอมมี่ได้1แต้มนะโอ้ยทำตาอ้อนหน่อยฮะไหวเลยเหมือนสมอยจริงนะเอาตรงโอ้นี่มาให้กำลังใจกันนะฮะผมบอกก่อนนะอันนี้เกมนี้แพ้มีบทลงโทษนะคุณอย่าลืมนะมีบทลงโทษนะไม่ใช่แบบเล่นไม่จริงจังนะมีบทลงโทษนะครับอ่ะเมื่อกี้คุณทำมิได้ล้านหนึ่งแต้มนะครับครับเกมต่อไปให้คุณจิมมี่เริ่มก่อนได้ครับพร้อมนะฮะสายตาอาฆาตมากจริงแล้วอาฆาตด้วยนะพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งไปไปอะไรอะไรอะไรทำไมมือขวาไงผมใช้มือขวาไงก็แพ้ไงอันนี้ตรงเขาไงเหมือนเขาแล้วก็แพ้สิเออแพ้เดี๋ยวพิธีกรจริงจังเลยตรงจังเลยถือว่าเมื่อกี้คุณจิมมี่ได้1แต้มเหมือนกันเออมาอันนี้ทีมตาตัดสินแล้วตัดสินแล้วนะใครจะเริ่มก่อนฝั่งชูบดีกว่าฝั่งชูบแล้วกันเร็วๆเลยคราวนี้มาแบบเร็วๆมันจะได้แบบปุ๊บโอเคนะโอเคชูชูชุบโอเคคุณเอาไงแพ้เริ่มก่อนนะแพ้เริ่มก่อนนะแพ้เริ่มก่อนเนาะถูกไหมครับแพ้เริ่มก่อนมาครับมาแพ้เริ่มก่อนสู้แล้วผมสู้แล้วพิธีกรคนนี้ส่วนตัวครับเขาส่วนตัวพูดใบแอนเลยสู้เขาสู้เขาตอนนี้มาผมเริ่มก่อนเนาะได้เพราะว่าผมแพ้มาผมได้เริ่มก่อนมาครับหนึ่งสองสามมาคุณมาคุณมามาแล้วฮะทอมมี่นะฮะหนึ่งสองสามไปเออทอมมี่ชนะครับผมมาขอเบิกบทลงโทษมานะครับอันนี้นะฮะคือล้วงไปจับได้อะไรคุณดูรับโทษอันนั้นฮะอุ้ยมีหลายอันด้วยเหรอมีหลายอันด้วยนะฮะเราได้ซ่อนงูซ่อนอะไรไว้ในกล่องนี้หมดแล้วนะอุ้ยเฮ้ยไม่มีหลอกครับหลอกเอาเลยฮะหยิบมาฮะอ่านดังๆฮะให้แฟนคลับได้ยินครับทำหน้าที่ตลกที่สุด5หน้า5หน้าโอ้ใส่กล้องมั้ยหรือทำใส่กล้องเลยทำใส่กล้องไหนกล้องแคบไหนกล้องไหนกล้องแคบฮะกล้องนั้นล่ะนู้นนู้นทำให้แฟนคลับทั้ง20ท่านดูด้วยนะฮะตอนนี้โห
โอ้ยเอียงคอมาดูเลยนะโอ้เขาอยากเห็นเขาอยากโอเคครับทำหน้าที่ตลกที่สุด5หน้านะฮะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อ่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวคุณจิมมี่นึกไม่ออกแล้วอ่ะคุณจิมมี่ไปแทนอ่ะเอาเฮ้ยเหลืออีกหน้านึงเหลืออีกหน้านึงอีกหน้านึงเหลืออันนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคใช่ไปแบ่งให้เขาด้วยหน้านึงนะไม่ออกแล้วอ่ะโอเคเฮ้ยเขานึกไม่ออกแล้วเนี่ยเห็นป่ะพี่ยอมผมไหมอ่ะยอมไปๆช่วยกันช่วยกันฮะหน้านึงหน้านึงครับหน้านึงนับให้ด้วยนับให้ด้วยคุณจิมมี่นับเลยอ่ะโอเคครับเอา1 2 1โอเคโอเคโอเคจะทำเมื่อกี้ไม่ได้ทำหน้าตลกทำหน้าตัวเองเมื่อกี้โคตรทอมมี่เลยจังหวะเมื่อกี้ที่ผมนึกออกอะคือโคตรทอมมี่เลยเมื่อกี้นะฮะเอออ่ะถือเป็นหน้าที่แคปกันไปนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะนี่สำหรับเกมแรกผ่านไปครับผมนะครับมาเกมที่2ครับเกมนี้ก็ง่ายเช่นกันชื่อเกมว่าปิดตาเปิดปากปิดปากเปิดตาครับปิดตาเปิดปากปิดปากเปิดตาเออก็คือ2คนเนี่ยแบ่งกันว่าใครจะเป็นปิดตาเปิดปากใครจะเป็นเปิดปากปิดตาครับนะฮะโดยที่เราจะมีขวดนี่ฮะอิชิตันกรีนทีเอ็กซ์นะฮะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ถ้าอย่างอุ่นเกียวโฮเนี่ยจะเป็นของคุณทอมมี่ถูกไหมครับอย่างของคุณจิมมี่จะเป็นฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอนครับให้เลือกขวดที่เป็นของตัวเองอ้าวอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นะคนที่ปิดตาครับเปิดปากจะเป็นคนไปล้วงในถังนั้นครับโอเคแล้วหยิบส่วนคนที่เปิดตาปิดปากคอยบอกOh. เล่นคนละตานะฮะคนละเทิร์นคอยบอกว่าสมมติว่าหยิบมาสมมติของคุณจิมมี่ต้องหยิบสีเหลืองถูกไหมหยิบมาปุ๊บถ้าเกิดไปจับโดนสีม่วงคุณทอมมี่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้โดยการที่ปันหนีได้เลยตามสบายโอเคเข้าใจกติกาไหมครับเล่นกันโดยที่ใต้ขวดเนี่ยจะมีคะแนนอยู่นะหยิบมาปุ๊บเนี่ยเราหยิบมาแล้วดูเลยใครได้คะแนนรวมพอให้ได้ขวดเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะได้ครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มก่อนผมจะตั้งใส่ตรงไหนครับคือแบบเอาออกมาตั้งข้างนอกออกมาตั้งไหมหยิบออกมาตั้งข้างนอกได้เลยรอบโต๊ะได้เลยรอบโต๊ะเลยรอบโต๊ะเลยผมจัดที่หนึ่งหยิบออกมารอบโต๊ะได้เลยนะปึ๊บนี่อุ้ยระวังอุ้ยพี่น้องไม่ได้หรอระวังอุ้ยพี่น้องอุ้ยปัดเสื้อเขาหน่อยลูกปัดเสื้อเขาหน่อยไม่ต้องไม่ได้มันกลางแล้วก็ชงไม่ดูอะไรเลยไม่ได้เราไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะวางได้เนาะตรงนี้ได้เนาะซึ่งโอเคเราก็มีติ๊งๆนี่มาผมมาไปกดตอนเริ่มโอเคนะโอเคครับใครจะเป็นคนปิดปากเปิดตาฮะคุณเริ่มมาเลยงั้นเดี๋ยวผมโดนปิดตาก่อนได้ให้แล้วกันครับแสดงว่าคุณจะเป็นคนจับก่อนนะใช่ครับเขามีปิดให้เขาหน่อยครับหนึ่งครับนี่นะโอ้โหเห็นป่ะกี่นิ้วนิ้วครับกี่นิ้ว2นิ้วครับโกงครับโกงไม่ถูกเหรอถูกไม่เห็นกี่นิ้ว5ชูใหม่5ขออีกทีคุณชูไม่คุณชูสิคุณชูกี่นิ้ว3นิ้วโอเคถือว่าใจตรงกันนะครับไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นคุณทอมมี่คุณเอานี่ปิดปากไว้ก่อนโอเคครับโอเคครับผมไม่โกงหรอครับโกงไม่ได้ขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตใส่ขันนะครับผมขออนุญาตนะฮะใช่แมสปิดปากใช่แมสปิดปากดีกว่าก็พูดเสียงก็ได้ยินอยู่ดีป่ะได้ยินนี่อ๋อโอเคเอางี้คุณพยายามแต่พูดแล้วกันนะฮะโอเคคุณจิมมี่มาครับตอนนี้นะเดี๋ยวจะให้เดินขึ้นหน้าจับคุณน้ำมี่จับเป็นช่วยจิมมี่เดินไปหน่อยนิดนึงช่วยผมหน่อยนะนะฮะนี่นึงนะให้ไปยืนตรงหน้าถังเลยโอ้ยเอาขาลงขาลงสักโอเคเดี๋ยวเราบิดหน่อยกระเถิบเข้าไปอีกนิดนึงโอเคอันนี้ถังโอ้ยโอเคอันนี้ถังแหมแล้วนี่ฮะนี่โอ้โหเพิ่งรู้เลยผมต้องยืนดูตรงไหนครับคุณยืนดูตรงนี้ก็ได้นี่นะฝั่งนู้นโอเคโอเคนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตากันนะครับโอเคพร้อมไหมคุณจิมมี่คุณวอร์มมือได้เลยต้องวอร์มมือรอให้ผมทำเย็นมากเลยแล้วไม่นับก้อนน้ำแข็งนะฮะโอเคครับดังนั้นคุณจิมมี่ต้องหยิบเฉพาะขวดที่เป็นรสฮันนี่เลมอนเท่านั้นถ้าหยิบโดนองุ่นเกียวโฮถูกหักคะแนนนะฮะถูกหักคะแนนโอเคนะโอเคครับพร้อมไหมครับได้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับอันนี้สีเหลืองแน่นอนครับเอ๊ะคุณรู้ได้ไงอ่ะฮะคุณรู้ได้ไงอ่ะผมเห็นอ้าวเฮ้ยเล่นฮะอันนี้1ขวดแล้วนะ1ขวดฮะขวดแรกมาแล้วอันนี้2ขวดนี่ทอมมี่โอเคนะฮะนะคนอัจฉริยะฮะผมบอกเลยคนนี้อัจฉริยะจริงอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะ
เก่งจิมมี่เก่งมากเลยไม่ใช่เหรอเออเก่งว่ะสีเหลืองหมดเลยใช่ไหมครับเออรู้มีรู้มีอันนี้เหลืองไหมครับไม่ใช่ใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่อันนี้สีเหลืองใช่ไหมครับผมว่าไม่ใช่เอ้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่นะผมว่าไม่ใช่ผมว่าอันนี้สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้คุณเป็นอัจฉริยะเกมนี้บอกเลยจริงๆอ่ะจับไปวางเรียงกันนะฮะได้ครับตอนนี้นะโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณค่อยถอดหน้ากากอะไรนะอ๋อตอนนี้ยังถอดไม่ได้ใช่ไหมครับยังนะฮะยังนะฮะจริงไหมเนี่ยอันนี้เราจะนับคะแนนก่อนเลยไหมฮะนับก่อนเลยนะฮะดังนั้นคุณจิมมี่นะครับเดี๋ยวเราให้คุณถอดแมสที่8ที่ตาออกมาก่อนเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวค่อยมองนะฮะค่อยมองผลงานตัวเองนะฮะนี่อ่ะแต่ว่าผมน่าจะเก่งที่สุดอยู่แล้วมั้งผมมีพรสวรรค์เลยเหรอผมจับมือคุณเลยผมบอกเลยว่าคุณอัจฉริยะข้ามคืนจริงเหรอจริงๆคุณออกรายการไหนคุณชนะหมดเออบอกเลยคุณแทงหวยเลขไหนก็ออกเลขนั้นอ่ะเออจริงๆอ่ะถึงเวลาแล้วคุณดูผลงานตัวเองครับที่อยู่ด้านหน้ามีไหมไม่มีสีเหลืองไหมข้างหน้านี่มีสีเหลืองบ้างไหมฮะเนี่ยมีไหมม่วงเยอะกว่าเออม่วงเยอะกว่ากติกาเราบอกว่าอะไรบอกว่าของจิมมี่เป็นสีม่วงใช่ไหมครับเอ้ยของจิมมี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองคุณไปหยิบสีม่วงมานะฮะดังนั้นคะแนนของคุณเนี่ยอย่าเรียกว่าคือถ้าได้ศูนย์นี่ก็ดูแบบก็เลวร้ายแล้วนะเลวร้ายของคุณติดลบติดลบนะฮะติดลบเท่าไหร่ฮะติดลบสองป่ะไม่มีติดลบด้วยนี่กรรมการใจดีบอกไม่มีติดลบแต่ได้ศูนย์แต่ได้ศูนย์ถือว่าไม่มีคะแนนครับจิมมี่การจะได้คะแนนคือต้องได้ทั้งหมดเลยอ๋อใต้ขวดในใต้ขวดเหรอนี่ไม่มีเลยหรออ๋ออ๋อเราดูใต้ขวดเหรอใช่ดูใต้ขวดดูใต้ขวดคุณเป็นพิธีกรไหมคุณเป็นพิธีกรไหมโอ้โหนี่นะอ๋ออันนี้มี500อ๋อสีเอาแค่สีเหลืองงั้นยังดูแค่สีเหลืองครับนะถ้าไม่มีคือศูนย์เลยนะไม่มีคือศูนย์เลยนะไม่มีจริงถูกต้องนะครับคนที่ทำข้อสอบได้ศูนย์อ่ะเก่งกว่าคนที่ทำข้อสอบได้เต็มถูกไหมเพราะว่าหลบข้อถูกทุกข้อเลยเกมนี้เล่นจบต้องพูดว่าว่างเปล่าศูนย์ครับไม่มีคะแนนครับคุณจิมมี่ฮะต่อไปนะฮะคุณใส่แมสส่วนคุณทอมมี่ใส่ผ้าปิดตาครับโอเคครับอันนี้นะฮะอนุญาตนะครับเชิญฮะอันนี้เอาเลยใส่แมสก่อนนะครับเออนี่ดูซิว่าแฟนคลับจะรักคุณมากแค่ไหนอ๋อโอเคครับอันนี้คุณจิมมี่จะอันนี้เราเอากลับเข้าไปในนี้เลยนะฮะนะเอากลับเลยนะอันนี้กี่นิ้ว2นิ้วเฮ้ยไม่เก่งเดี๋ยวสลับเดี๋ยวคุณเก่งก่อนอ่ะปิดไว้ก่อนอันนี้กี่นิ้ว4นิ้วไม่ถูกครับไม่ถูกโอเคครับไปครับไปครับมาฮะโอเคฮะคุณทอมมี่พร้อมไหมครับโอ้ยโอ้ระวังนะหาจับกันนะครับประคองกันดีๆนะครับอันนี้ถังนี่อันนี้ถังนะนี่ถังนะมาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรฮะเฮ้ยอันนี้อะไรครับอันนี้คืออะไรครับเฮ้ยเราออกได้แล้วดิโอเคมาช่วงเกมนะฮะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับคุณทอมมี่พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเขาเริ่มเน้นหยิบเยอะได้นะเย็นอ่ะถูกครับถูกโอ้เย็นไม่อยากล้วงแล้วอ่ะอีก20วิครับอีก20วิฮะโอ้โหโคตรเทพวางอ่านวางให้อ่าโอเคอุ้ยโอ้ยช่างโอ้คนเก่งเลย3
2 1หมดเวลาโอเคหนาวโอ้โหถือว่าหลากหลายนะฮะหลากสีเหมือนกันนะอันนี้นะครับอ้าวคุณอย่าเพิ่งเอาผ้าปิดตาออกนะผ้าปิดตาออกนะครับขออนุญาตได้มั้ยฮะเอาถังออกเลยได้มั้ยถังออกเลยนะครับขออนุญาตถังออกเลยนะโอ้โหระวังระวังเจ้าอยู่โอเคครับนะฮะหนาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีขวดนึงอยู่ในนั้นน่ะนี่เพราะ4ขวดเลยเหรอเออใช่ครับโอเคครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณทอมมี่เปิดตามาดูผลงานตัวเองนะครับครับนี่นะฮะโอเคอ่ะผมว่านี่ครับนี่คือผลงานของคุณทอมมี่ครับครับโหเยอะนะเออนี่คุณจับได้สีม่วงเยอะมากตอนแรกเหรอตอนแรกจริงๆแฟนคลับคือแบบบอกคุณน่ะใช่ทุกอันเลยเออแต่คุณไม่เชื่อไงเอาจริงเหรอบางอันเนี่ยสีเหลืองเขาบอกไม่ใช่คุณก็หยิบวางเพิ่นเน้นเยอะไว้ก่อนผมรู้เลยอ่านั้นนะฮะผมให้คุณจิมมี่นับขวดสีเหลืองของคุณว่ามีคะแนนเท่าไหร่เพื่อจะเอามาหักลบได้ไงเผื่อเราชนะนะโอเคเอามาหักลบส่วนสีม่วงถ้าไม่มีคะแนนก็คือศูนย์เหมือนกันนะจริงเหรอโอเคเขาดูใต้ขวดเขาดูใต้ขวดงั้นผมขอดูก่อนหุ้ยมี10ครับอ่ะฮะจริงเหรอ10อ่ะ10ครับศูนย์ไม่มีนะฮะ อันนี้ไม่มีนะครับต้องไม่มีเยอะๆเลยครับที่2มาฮะเท่าไหร่ไม่มีครับผม200ครับมาแล้วนะฮะคุณที่3คุณที่3ได้ครับปึ๊บ400ครับ500ครับเหลือ100เดียว เหลือ100เดียวเอานะครับปึ๊บ200ครับถูไงก็ไม่เจอไม่มีฮะโอเค300แล้วนะรุ่นนับต่ออีก300 600ครับโอ้อีก101 700ครับ0นะ0ครับโอ้โหมาครับ0ครับเย้เอ๊ะแล้วเหมือนคุณทอมมี่ได้เป็น700คะแนนผมอ่ะผมอ่ะอันนี้คุณ0คะแนนผมสูสีสูสีเหนื่อยนะเหนื่อยคุณจิมมี่เอางี้ผมให้คุณหยิบขวดเดียวให้ได้700เลยเอาให้ได้หยิบขวดเดียวเดี๋ยวมาหยิบเลยจริงไหมเนี่ยให้จริงๆเอาหยิบแบบให้ยืนมองเลยสูงสุดเท่าไหร่ครับให้ยืนมองเลยผมให้คุณเลยนะนี่คือสิทธิพิเศษหยิบเลย1ขวดผมหยิบได้1ขวดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือมันมีสูงสุดอ่ะ 1,000 ถ้าหนูหยิบมาแล้วแบบว่าชนะคือชนะเลยชนะเลยเดี๋ยวผมโดนทำโทษนะแล้วเออจริงแต่ถ้าคุณแพ้คุณจัดฉลาก2ใบมันมีความเตรียมไม่มีคุณชนะชัวร์เชื่อผมดิคุณชนะชัวร์แต่ว่าถ้าไม่ชนะโดน2ใบแต่ถ้าไม่ชนะโดน2ใบโดนซ้ำเติม2ใบได้อ้าวเอาเลยหาเลยนะฮะหาเลยนี่เฮ้ยโอ้แล้วมั่นใจด้วยอันกลางเลยเหรอคุณไม่เอาหลบซ้ายหลบขวาหรืออะไรเนี่ยไม่ครับอันกลางนี่แหละตรงนี้นะครับใจกลางความรู้สึกดีคุณทอมมี่ดูให้เขาหน่อยสิมาผมดูให้คุณหยิบมาดูสิว่าเขาได้อะไรถ้าได้ 1,000 นี่จบเลยนะคุณทอมมี่จบไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรจริงไหมเนี่ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยเลขหนึ่งมาครับเลขศูนย์มาครับศูนย์หนึ่งร้อยแล้วนึกว่าหนึ่งอ้าวหนึ่งร้อยครับมาหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยครับสำหรับคุณจิมมี่จับสองใบครับมาบุญลงโทษครับมาเลยบุญลงโทษจริงๆมันมีสูงสุดแค่500ได้ไปยังไงก็แพ้อยู่ดีโอ้โหแล้วผมก็ต้องโดนอันนี้สองใบรักเหรอเอากูมาฆ่าโอเคครับคุณจิมมี่ครับจับโอเคครับสองใบฮะจับสองใบเลยไหมจับสองใบเลยโอเคครับมาฮะนี่มันตอนนี้อยู่พอดีครับโอเคไม่นี่ว่ะใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับมาผมช่วยอ่านหน่อยนะครับอันนึงของคุณอันนึงถูกไหมนะโดนอะไรกันบ้างครับของคุณก่อนแล้วกันใช้ไม้หนีบตรงไหนก็ได้ไม้หนีบตรงไหนก็ได้นะครับเกมแรกตรงไหนก็ได้บนโทษไม้หนีบไหนก็ได้นี่นี่ฮะในผมถือที่ให้ก่อนโอเคครับคุณจิมมี่หนีบให้เขาเลยอันนั้นที่อยู่ในมือทิ้งไปเลยก็ได้โอเคครับโอเคโอเคครับแต่ผมโดนผมรู้เลยเดี๋ยวผมแว้งมาโดนแน่เลยเฮ้ยขอลองกับตัวเองก่อนได้ไหมเจ็บปะเจ็บปะไม่เจ็บเฮ้ยจริงไม่เจ็บเฮ้ยมันเหมือนจะน้องลงหรอเดี๋ยวดูเอาแล้วกดดันอีกแล้วเดี๋ยวดูนี่กดดันอีกแล้วดูพิธีกรนะไม่ดูโดนเฉยงงโดนได้ไงวะผมมาให้หนีบหูหนีบหูหนีบหูเหรอให้หนีบหูเดี๋ยวผมจะอยู่ไลฟ์จบเลย
ไม่หนีบหูเลยโอ้ยโอ้ยหนีบตรงติ่งสิโอ้ยโอ้ยมันหนีบตรงก้านโอ้โอ้ยหนีบพวกกระดูกโอ้โหโอ้ยเออหนีบข้างล่างสิโอ้โอเคยังได้ยังได้อยู่โอเค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 ครับได้ได้ได้จำไว้นะเราแปลว่ามันเจ็บถูกปะแปลว่าเจ็บใช่ไหมครับมันไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากแต่ตรงก้านแรกอะเจ็บตอนนี้เอากี่อันนะครับเอาสัก3อันแล้วกันอะโอ้ยมีหนังยางด้วยอ่ะงั้นสองอันเพราะมันหนังยางหนึ่งอันแล้วกันหนังยางหนังยางทำไงหนังยางแบบมัดตรงผมหรืออะไรไหมอะไรอย่างงี้ได้เลยมาดีกว่าเดี๋ยวเสียทรงเออนะนี่ผมทำแฟชั่นคุณจะทำอะไรอะผมอะโอเคเอาแค่ให้หมดใบที่2นี้นะแล้วก็เดี๋ยวถอดออกได้เลยจะได้ไม่เจ็บมากงงโอ้เจ็บเลยเจ็บๆๆเจ็บเลยเงี้ยเจ็บไม่เขาไม่เจ็บผมมันเจ็บตัวเนี้ยไม่ได้เกี่ยวโดนเฉยเลยโอเคมันเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บมากเลยอ่ะเจ็บแล้วมีเจ็บแล้วมีคนอ้อนด้วยอันเนี้ยเจ็บแล้วไม่มีใครอ้อนด้วยอันเนี้ยนะมาครับเกมที่2ที่คุณจิมมี่ต้องโดนคือทำหน้าเซ็กซี่ที่สุดค้างไว้5วินาทีครับนี่ๆกล้องอยู่นู่นเดี๋ยวคุณมายืนตรงกลางไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจิมมี่ทำหน้าเซ็กซี่เนี่ยนะฮะเอาเลยมาฮะอันที่สุดเลยยืนตรงกลางเลยนะครับคือถ้าคุณทำเสร็จเมื่อไหร่คุณก็สามารถเอาที่หนีบออกได้เลยนะฮะแล้วถ้าผมทำไม่เสร็จก็ผมก็ไม่ได้เอาออกเหมือนกันผมก็จะอยู่กับคุณไปอย่างเงี้ยนะฮะโอเคโหน่ารักว่ะยังไม่ยังไม่ทำเลยไม่ใช่ว่าคลิปแบบสีนะสีสันน่ารักโอ้โหยากมากเลยอ่ะผมนับให้เดี๋ยวผมนับให้นะ1 2 3ค้างไว้ค้างไว้กันปากค้างไว้กันปากค้างไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคถ่ายทันไหมถ่ายทันไหมถ่ายทันหรือเปล่าถ่ายทันหรือเปล่าแฟนๆถ่ายดี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 นะถ่ายดีถ่ายดีถ่ายดีเมื่อกี้คำถ่ายไม่ทันถ่ายดีถ่ายดีนะฮะอีกทีเดียวนะฮะเดี๋ยวนับให้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคโอเคโอเคไหวขอได้ประมือเลยครับผมเอาเลยเอาเลยครับผมนะถอดออกได้เลยครับอู้อะไรหล่นฮะอะไรหล่นฮะอ๋อไม่เป็นไรฮะต่อมาเฮ้ยไม่ใช่ที่เพิ่งออกกันหูช้าเลยฮะโอเคครับนี่ยิ่งกว่าแม่บ่นอีกแล้วเนี่ยโอเคฮะโอเคเก็บเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับมาต่อมาฮะอันนี้เป็นเกมที่3นะครับชื่อเกมว่าอ่อนแอก็แพ้ไปเกมนี้ผมบอกเลยน้องชายผมไม่เคยแพ้ใครเลยโอเคครับทอมมี่เกมนี้เขาไม่เคยแพ้จริงจริงเหรอฮะชื่อเกมว่าอ่อนแอก็แพ้ไปคุณเคยเห็นเขาแพ้ไหมไม่เคยนี่ที่เล่นมาเนี่ย2เกมเขายังไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยทั้งชีวิตเขาก็ไม่เคยแพ้เวลาอยู่กับพวกผมเขาไม่เคยแพ้จริงไม่เคยแพ้คนนี้เป็นคนใจสู้โอ้ใจสู้ด้วยโอ้สุดๆสุดๆไปเลยโอ้น้ำลายติดแมสเฟสชิวนะฮะเกมนี้ง่ายมากครับผมยิ่งพูดยิ่งดูไม่ดีเมื่อกี้หยอกๆนะฮะก็คือเกมนี้นะครับมันจะมีเลมอนอยู่ในแก้วแบบนี้นะฮะโดยที่ให้คุณกินลูดเนี่ยเขาบอกลายก็ไหลแล้วเขาไล่มาให้แล้วเขาก็เรียกว่าฝานมาให้แล้วใช่ไหมไล่เดี๋ยวถ้าชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเห็นใครไล่มะนาวเลยนะฮะไล่มะนาวคือกันฝานสไลด์หรอเออสไลด์สุดยอดสไลด์มะนาวโอเคสไลด์มะนาวนะฮะแล้วก็ให้คุณทานใครทานหมดช้าที่สุดถือว่าแพ้ถือว่าไปใหญ่แล้วทำไมใครทานช้าสุดถือว่าแพ้เออไม่ใช่แพ้ใครทานช้าสุดแพ้ใครทานหมดก่อนก็ชนะไปง่ายเลยแพ้มีบทลงโทษเหมือนเดิมครับครับโอเคอ่ะนะขออนุญาตนะคุณยืนตรงนั้นได้เลยนี่นะตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคหมดแล้วคือทิ้งเปลือกตรงไหนทิ้งเปลือกตรงไหนดีทิ้งเข้าไปเลยทิ้งเปลือกกินทิ้งเปลือกตรงไหนดีฮะทิ้งเปลือกตรงไหนดีฮะทิ้งเปลือกตรงไหนดีครับอุ้ยไหวไหมเนี่ยก็น้ำลายแล้วโอเคอ๋อนี่ทิ้งใส่แก้วคนตรงข้ามฮะหยอกโอเคครับนี่ฮะครับโอเคครับถือว่านี่คุณแบบ
แฟนคลับคุณเตรียมแคปภาพเลยนะว่าเวลาเขาเปรี้ยวแล้วเป็นยังไงนะโอเคนะพร้อมไหมเอ่ยผมให้ฝาแรกชนกันก่อน It's the love shot นะโอเคเดี๋ยวผมนับให้นะเดี๋ยวผมนับให้นะ5 4 3 2 1เริ่มครับเอาแล้วครับคุณจิมมี่ขึ้นฝาน2แล้วฮะขึ้นชิ้น2แล้วอุ้ยคุณทอมมี่คุณหันหน้ามาทางนี้คุณหันหน้าทางนี้อุ้ยดีนี่เขาไปฝานต่อเขาไปชิ้น3แล้วครับคุณจิมมี่คุณจิมมี่ไปชิ้น3แล้วจริงเหรอจริงฮะไม่มีหลอกฮะอุ้ยชิ้นที่3ชิ้นที่4แล้วชิ้นที่4แล้วใจเย็นไม่ไหวแล้วพี่แล้วบทลงโทษนี่ยากเลยนะบอกก่อนเร็วเร็วบทลงโทษนี่ยากนะบอกก่อนเฮ้ยบิดก็ไม่ได้แล้วโอ้เอาจริงว่ะจิมมี่เอาจริงว่ะตาเนี้ยจิมมี่เอาจริงอ่ะเอาละเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเอาใกล้หมดแล้วจิมมี่ใกล้หมดแล้วเหลืออีก2ชิ้นเร็วๆโอ้ยชิ้นใหญ่ด้วยโอ้ยชิ้นใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยไม่ไหวโอ้โหไม่ใช่คนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพี่เกลืออะไรหน่อยได้ไหมไม่มีคุณดูคุณจิมมี่สิโอ้โหโอ้ยผมไม่สู้แล้วพี่เฮ้ยเหลือเยอะป่ะเหลือเยอะป่ะนี่คุณต่อยเขาหน่อยเร็วอุ้ยเหลือเยอะเหลือเยอะคุณจิมมี่เหลือเยอะคุณจิมมี่เหลือ3ชิ้นเฮ้ยคุณสู้ทันนะคุณตีตื้อตอนนี้คุณสู้ทันตอนนี้เร็วๆคุณสู้ทันดื่มดับกระหายหน่อยดับกระหายจะได้มีแรงกินต่อเอาเลยโอ้โหอีก30ลังนะฮะคุณทำเพื่ออีก30ลังข้างหน้านะฮะตอนนี้อุ้ยสายเป็นเจ้าเข้าเลยครับตอนนี้ฮะใครดูร่างทรงก็ทรงนี้เลยฮะทรงเดียวกันนะครับตอนนี้ฮะโอ้คุณจิมมี่คุณโหดมากใครหมดยังชิ้นสุดท้ายหมดแล้วคุณจิมมี่หมดแล้วโอ้โหคุณไปหิวมาจากไหนคุณไปหิวที่ไหนโอเคคุณทอมมี่คุณจิมมี่เสร็จแล้วเขาชนะคุณไปแล้วคุณชนะแล้วนะฮะตอนนี้ไปกดในกระเพาะนะฮะตอนนี้นะฮะโอเคคุณจิมมี่ชนะไปครับชนะครับเดี๋ยวโอเคคุณไม่มีแบบเปรี้ยวค้างอะไรอย่างนี้ป่ะหรอผมยังไม่หายแบบนั่นเลยผมรู้สึกแบบผมต้องบอกนะจริงๆตอบรับรสคนมันไม่เหมือนกันบางทีเขาอาจจะชินกับรสเปรี้ยวผมเป็นคนกินเปรี้ยวมาแต่เด็กนี่คุณถึงได้แบบเปรี้ยวตรงนี้เหงื่อแตกเลยอ่ะอุ้ยอันนี้คุณแบบคุณก็พยายามแล้วนะผมเข้าใจแต่คุณไม่ชอบจริงๆไงแต่ไม่เป็นไรอ่ะกินให้หมดถ้ากินให้หมดคุณลองสักกินนะคุณลองสักกินโอเคโอเคผมอยากเห็นผมว่าโอเคคุณแพ้ไม่เป็นไรยอมผมยอมให้คุณแพ้เลยโอเคครับผมยอมมาฮะนี่นะฮะโอเคบทลงโทษเราครับผมไม่จัดตลาดด้วยอันนี้ไม่ต้องจับเลยฮะบทลงโทษฮะอันนี้ผมคิดมาให้แล้วบทลงโทษของเรานะครับเป็นการเดี๋ยวนะนี่คุณอยู่กับผมป่ะตอนนี้ผมว่าคุณต้องเช็ดหน้าตัวเองด้วยแหละครับใช่นะเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับโอ้โหอันนี้เหมือนตอนคุณกินเผ็ดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ตอนเหมือนเขาตอนเขาตื่นเต้นอ่ะตรงนี้เป็นแฮมสเตอร์อ่ะตอนแฮมสเตอร์อย่างนี้เลยทำหน้าทำหน้าทำหน้านะโอ้ยน้ำผักเยอะด้วยอ่ะนี่ก่อนเราเช็ดเพิ่งแบบเข้าใจความรู้สึกที่แบบว่าเปรี้ยวค้างไม่แบบนานขนาดนี้ไม่เคยแบบกระหายหน่อยเดี๋ยวนะแล้วก็นี่เลมอนนะครับผมได้เลยครับไม่ได้อยู่แล้วก็เหมาะคุณอยู่แล้วไงมันเป็นความหวานเข้ามาดับความเปรี้ยวของเลมอนเครื่องดื่มฮันนี่เลมอนเครื่องดื่มฮันนี่เลมอนอ่ะชนแก้วหน่อยครับผมชนขวดย่านี่อ่ะกินเสร็จอย่าเพิ่งนะฮะคุณมีบทลงโทษนะคุณรู้ไหมเนี่ยนะฮะโอเคมาครับบทลงโทษครับง่ายมากเป็นสิ่งที่คุณแบบฝึกฝนมาทั้งชีวิตอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วเต้นเพลงหากเธอเคยรักใครท่อนฮุกครับ
มาดิมาดิเลยไปคนเดียวไปเลยครับมี่คนเดียวเลยฮะทีมงานมีเพลงเตรียมไว้ไหมเอ่ยมีเพลงประกอบไหมมีเพลงเตรียมไว้ไหมเอ่ยหรือต้องร้องเองฮะถ้าร้องเองผมก็น่าจะร้องได้เปล่าอ่ะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมเพลงนี้ยอดวิวทะลุ1ล้านแล้วนะครับอย่าลืมก็ไปกด Subscribe แล้วดูใน YouTube ด้วยนะฮะก็เป็นเพลงที่ทำขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนคลับทุกคนจริงๆครับผมต้องหันทางไหนอะไรนะจำหนึ่งครับคุณทอมมี่มุมมี่ได้ไหมฮะได้เลยมุมมี่ได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวเพลงจะมานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้แล้วคุณก็เต้นตามคุณจิมมี่ให้กำลังใจคุณทอมมี่หน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณอย่ามานะมันจะหักอะไรนะมันมีไหมครับใช่ได้ผมตรงนี้ได้ไหมได้ไหมนี่ได้นี่ได้เพื่อความชัดเจนชัดแจ๋วเอาเฮ้ยจะยืนนิดเสียวอ๋อโอเคฮะบอกอย่ายักนี่อย่าแจ้งดิโอเคครับเต้นข้างล่างเหรอข้างล่างไหมหรือตรงนี้แต่ก็หมอตรงนี้ได้เลยข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบชัดแจ๋วลงหรือว่าผมว่าเอาอันนี้ขยับไหมขยับนิดก็ได้ขยับนิดนะครับโอเคตรงนี้เลยคุณจะเต้นแรงหรือเปล่าเอ่ยไม่แรงครับไม่แรงนะโอเคเพลงพร้อมไหมฮะเพลงพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะหรือเราร้องกันเองเฮ้ยหรือเราร้องกันเองไหมร้องกันเองไหมนะร้องเลยผมร้องไม่ได้ผมร้องได้ร้องได้ผมหยอกเล่นโอเคเดี๋ยวพวกเราร้องแล้วคุณก็เต้นเต็มที่เลยได้เอาแบบเหมือนถ่ายเอ็มวีตอนนั้นเลยโอเคไหมพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณสมมติคุณเป็นเกลื่อนผมเป็นหวายเองโอเคได้ครับเล่นทำไมต้องโดนเองแล้ววะเนี่ยไม่รับชงให้ตัวเองทำไมลืมไปแล้วลืมไปมันเหลืออีกคนหนึ่งโอเคพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะพร้อมครับ3 2 1หากเธอเคยรักใครให้ลืมอ่ะเฮ้ยเรานี้โอเค1 2 3เมื่อกี้ซ้อมครับถ่ายไว้นะฮะ1 2 3หากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจในราวันนี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอเหล่านั้นมันคือความรักไปนี่แล้วพ่อไปนี่แล้วใช่หรอไปแล้วไปนี่แล้วใช่หรอจริงหรอจริงๆขอขออีกทีนะขอร้องเองด้วยอ๋อขอร้องเองด้วยโอเคโอเคชอบใช่ชูที่ก็หากเธอเฮ้ยแต่ผมช่วยอะไรครับผมช่วยเต้นตามใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอแบบฉันตีตุ้มจัดดาดัดดาดัดดาดัดจัดจาดัดจาดัดจาดัดดาจัดจาดัดจาดัดจาดัดดาจัดดาดัดดาดัดดาดาจัดดาดัดดาโยกับผมนี่แหละก็ใช่เลยสิฮ่าโอ้ออกไปเลยโอเคโอเคสุดยอดเก่งมากสุดยอดโอ้โหภูมิใจภูมิใจก็ไม่รอดโคตรชอบเลยวันนี้น่ารักไหมน่ารักไหมแฟนคลับชอบไหมน่ารักขอเสียงปรบมือให้เขาหน่อยเร็วครับโอเคคล้ายจริงนะครับผมอ่ะถือว่าเป็นยังไงบ้างถามแฟนคลับวันนี้ชอบไหมนะโอ้โหกับอิชิตันเอ็กมี่ทูวันนี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่ได้เก็บภาพโมเมนต์ความสนุกสนานแบบนี้เอาไว้เยอะมากแล้ววันนี้คุณเติมเต็มความเขาเรียกไงความอบอุ่นเติมเต็มความน่ารักให้กันและกันได้ดีมากๆจริงๆนะผมว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเนี่ยเป็นงานที่สองในชีวิตเลยที่แบบมานั่งแล้วก็ได้คุยกับพวกคุณใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าโอ้มันอบอุ่นมากรู้สึกดีมากจริงๆอ่ะงั้นผมให้คุณสองคนกล่าวอะไรขอบคุณแฟนคลับทุกคนตรงนี้หน่อยกล่าวขอบคุณทางอิชิตันด้วยเอาเลยครับผมก็ผมขอบพูดหน่อยได้ครับก็ขอบคุณอิชิตันมากๆนะครับผมที่แบบว่าจัดงานแบบว่าอีกแล้วแบบว่าที่แบบว่าจัดงานให้พวกเรามีทูนะครับได้มาเจอกับแฟนๆนะครับก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับมันก็ยากมากๆนะครับในการที่จะมีอีเวนต์หรือว่าอะไรต่างๆที่ทำให้เราได้มาพบกับแฟนคลับนะครับก็ครั้งนี้มันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่ดีของผมมากๆครับเพราะว่างานนี้มันเป็นธีมเกี่ยวกับแคมป์หรืออะไรเงี้ยต่างๆผมก็แบบชอบมากๆครับที่แบบคุณเลยใช่ตรงคือแบบอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆเราเงี้ยได้มาอยู่กับสถานที่ที่แบบเราชอบหรือเราได้ร่วมบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันก็ขอบคุณอิชิตันมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่วันนี้มาเจอกันนะฮะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้คือปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็ได้มาเจอกันก็แบบขอให้แบบอยู่ในปีใหม่ปีนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับก็รักทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากครับนี่โอ้โหอ้าวคุณจิมมี่ครับฟังแล้ว
ซึ้งใจยังเลยซึ้งใจอ้าวทำไมคุณไปเกทับเขาล่ะครับก็อย่างแรกเลยนะฮะต้องขอบคุณทางลูกพี่ใหญ่ใจดีอิชิตันนะครับผมครับที่ให้เราให้โอกาสเราทั้งคู่เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนาะกับตัวอิชิตัน Green TX นะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราสองคนเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแถมยังได้จัดบรรยากาศได้จัดเป็นมีติ้งแบบนี้อีกซึ่งจริงๆอย่างที่พี่ทอมมี่บอกคือมันช่วงนี้มันหายากมากเลยที่จะแบบว่าจัดอีเวนต์อะไรอย่างนี้เพราะมาตรการหลายๆอย่างมันสูงมากมันเลยทำให้นานๆทีจะได้ออกมาอีเวนต์แล้ววันนี้ก็ได้แบบว่ามาเจอกับทุกคนนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางอิชิตันมากๆเลยแล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณพิธีกรสุดหล่อคนนี้นะพี่ป๊อปปี้ขอบคุณครับขอบคุณเลยฮะจริงๆมานั่งด้วยกันนี่วันนี้คือแบบสนุกมากอุ่นใจแล้วมีพี่ปี้อยู่นี่คือแบบรู้สึกแบบแฮปปี้สบายใจสบายใจครับมาเพราะค่าจ้างเหมือนกันครับผมยอมครับไม่แต่วันนี้ทำงานกันสนุกครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับผมทั้งที่มาเป็นตัวเป็นๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็ขอบคุณที่ไม่รู้เสียเป็นไปเท่าไหร่นะขอบคุณมากเลยที่สนับสนุนกันนะครับผมที่ทำให้ไอ้เจ้าสองมี่เนี่ยได้มายืนตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับนะแต่ว่ายังไม่จบนะฮะอันนี้คือเป็นแบบว่าสุดพิเศษสำหรับแฟนคลับทั้ง20ท่านที่อยู่ตรงนี้ครับเราจะให้พวกคุณนะขึ้นมาถ่ายรูปทีละคนทีละคนนะโดยที่จะมีกล้องหลักไม่ต้องใช้กล้องของตัวเองนะไม่ต้องเซลฟี่ด้วยเอาไปถ่ายตรงนู้นนะฮะเราจะเดินไปเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยขอบคุณที่ติดก่อนเลยเนาะอ๋อโอเคงั้นผมจะต้องบอกแบบนี้ทั้งคุณจิมมี่และคุณทอมมี่เนี่ยถือว่าวันนี้เป็นงานที่สุดยอดมากทำได้ดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆรวมถึงแฟนคลับทั้ง20ท่านเนี่ยใครที่รู้สึกว่าพลาดในวันนี้ที่ไม่ได้มาหรือว่าต้องมานั่งดูจากการดูไลฟ์สดผมเชื่อนะถ้าวันนึงโควิดดีขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างมันโอเคขึ้นพวกคุณจะได้มานั่งแฮปปี้แล้วก็เติมเต็มกันแบบนี้ทุกวันเนาะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมบ่อยๆอีกแน่นอนทางอิชิตันนะครับก็ได้มอบกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาสนุกได้มีความสุขร่วมกันแบบที่เราทำอย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ทั้ง2ท่านสำหรับพรีเซนเตอร์แบรนด์อิชิตันนะครับเป็นนี่หยิบผู้โชว์หน่อยเร็วนี่นะฮะมันอ๋อติดมี4รสชาติด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้ของคุณจิมมี่กันนะอ่ะนี่นะฮะนี่เป็นอิชิตันเป็นอิชิตัน Green TX นะครับผมมีทั้ง4รสชาติด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮันนี่เลมอนหรือจะเป็นองุ่นโจนะครับหรือจะเป็นรสส้มเด็กกระป๋องหรือจะเป็นเบอร์รี่เลมอนก็มีเช่นกันยังไงก็สามารถไปซื้อไปเอฟได้นะฮะที่เซเว่นโลตัสแมคโครมีหมดแล้วแล้วก็ดูบนโฆษณาเห็นพวกเขาอยู่ในทีวีอย่างนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนผลงานของเขาด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าขวดละ15บาทเองคุณภาพของน้ำชาเขียวเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเพราะเขาเติมทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามิน A เข้าไปด้วยนะฮะนำเข้าจากยุโรปเลยโอ้โหถือว่าดื่มกันเยอะๆอุดหนุนกันเยอะๆเพื่อจะได้มีงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้รวมถึงจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะฮะผมอ่ะวันนี้นะครับก็ถือว่าหมดเวลาแล้วนะหมดช่วงของพวกเราแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้อยากได้ยินเสียงแฟนคลับดังๆนะฮะว่าคุณรักมี่ทูมากขนาดไหนพร้อมไหมฮะขอเสียงกันนะต้องขอเสียงดังกันนะจะได้จบไลฟ์กันนะครับพร้อมเสียงกันนะฮะพร้อมเสียงกันนะคุณรักพวกเขามากแค่ไหนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองแล้วก็ทั้ง2ท่านด้วยครับโอเคขอบคุณครับโอ้โหดังไปถึงเขาใหญ่เลยทีเดียวนะครับยืนทำมินิฮาร์ดกันหน่อยครับจบไลฟ์ไปมาครับจบไลฟ์ท่ามินิฮาร์ดแบบนี้เลยนะครับยังไงนะฮะไปอุดหนุนกันนะครับอย่างที่บอกว่าซื้อแบบเป็นลังก็จะมีโปสการ์ดให้ด้วยนะฮะหรือว่าจะได้เป็นสแตนดี้ไปกอดที่บ้านพร้อมกับลายเซ็นสดๆจากพวกเขาเลยถ่ายรูปเก็บภาพโมเมนต์กันเยอะๆเลยครับตอนนี้โอเคครับมินิฮาร์ดอย่างเงี้ยนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไลฟ์ไปกับภาพนี้เลยนะวันนี้ผมป๊อปปี้รัชพงศ์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมครับครับผมครับมีประโยชน์จังเราเหรอเปล่าอิชิตัน Green TX ขวดเนี้ยมีประโยชน์ใหม่อิชิตัน Green TX วิตามิน C และ A อร่อยสดชื่นได้ประโยชน์